ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นพฤติกรรมของผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมมีผู้รู้เห็นกลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันและเที่ยงใจเสมอสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จะเอายามาฝากวันนี้จะเอายามาฝากนะครับประมาณสัก33นาทีนะใดๆนานาก็รู้สึกว่าจะถอยออกมาทีน้อยสองน้อยนะองค์กรสร้างโง่จากฝั่งตะวันตกหลังไหลเทเข้ามาฝั่งตะวันออกหนักๆเข้าฝั่งตะวันตกออกกฎหมายรัฐสภาของประเทศใหญ่ฝั่งตะวันตกออกกฎหมายให้ประธานาธิบดีของเขานะฮะมีอำนาจใดๆที่จะมาครอบงำฝั่งตะวันตกก็ให้แล้วโอ้โหดูแล้วไม่เจอเลยครับบ้านเราเนี่ยก็วุ่นไปด้วยสภานะครับสภาระดับต้นแถวของชาติบ้านเมืองก็เอาเข้าไปมันจะไปไหวหรือถอยหลังมาพวกสภาต่างๆหนึ่งในนั้นก็เป็นสภาอุตสาหกรรมโอ้ยแล้วก็ต่อมาก็อะไรแพทยสภาต่อมาก็ทันตแพทย์ทยสภาเอ๊ะคำว่าสภาเนี่ยมันขึ้นขมองเนี่ยขึ้นขมองประสิวประส้อยเนี่ยสภาเทศบาลอย่างเงี้ยสภาตำบลอย่างเงี้ยเอาเห็นไหมเคยได้ยินสภาตำบลนะฮะยิงกรานไหมครับเห็นไหมเรื่องสภาทั้งนั้นนะฮะระดมสติสมองที่จะพูดจาสิ่งใดๆที่มันเป็นการสร้างสรรค์ให้ประชาชนได้รับอานิสงส์ผลบุญที่ไหนได้สภาเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นเรื่องของการเงินการทองไปเห็นไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆตัวล่าๆสุดๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวนะทันตแพทย์สภากลุ่มหมอฟันแล้วกันนะจะทดสอบเอาใบอนุญาตเข้ามาประกอบสมาชีพชอบหน่อยหลังจากเรียนมาแล้วหมดไปกี่ล้านก็ไม่รู้หรอกแต่เวลาจะมาขึ้นทะเบียนสอบเอาใบอนุญาตให้เนี่ยเลยครับล้านสามหรือล้านเท่าไหร่เนี่ยล้านกว่านะฮะสอบจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่อ้อยเข้าปากช้างก่อนแล้วกันโอ้โหตรงนี้นะครับมันอเนกอนาถเหลือแต่ประมาณการองค์กรสร้างโง่แล้วก็สร้างกันมาในรูปแบบที่มันเป็นบังคับบัญชามาตลอดเวลาแม้แต่ทางด้านกฎหมายบ้านเมืองเราก็ยกขึ้นคำว่าสภาโอ้ยมันเป็นขุมโอ้ยง่ายๆคือทันตแพทย์ถ้าหากว่าสอบเอาใบอนุญาตมาเพื่อประกอบอาชีพต้องจ่าย1ล้านกว่า1ล้านเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่เพียงคร่าวๆว่าครั้งแรกก็ 302,000 ตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติที่จะเข้าสอบไหมหมดไป302อะไรกันเป็นหมู่เป็นจ่ายังไม่รู้อ้อยเข้าปากช้างเป็นที่เรียบร้อยต่อมาเข้ามาสู่กระบวนการทดสอบตามสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานที่ทางสภา
เขียนตั้งเอาไว้ไปอีก870,000รวมมาเองแล้วกันทั้งหมด1,000,000 กว่าไม่รู้จักเหมือนกันได้หรือเสียถ้าไม่ผ่านก็คือศูนย์ไป1,000,000 กว่าบาทมีหน้าล่ะมันที่อยากจะเป็นจังไอ้กรรมการสภานู่นนี่นั่นสารพัดมันตรงนี้หรอกหรือพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยโอ้ยถอยหลังมาหาเพศสัตว์เราดีกว่าไอ้เพศสัตว์เรานี่จำนนเลยนะครับว่าผู้อยู่ในยาแท้ๆนะครับสุดท้ายเรามาเจอ2 มือเปล่าลุงงอเขาให้แล้วโอ้โหลองฟังเองกันแล้วกันนะนะประมาณ30 กว่านาทีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับลองฟังให้ดีๆนะครับว่าฟังนี้อย่ามีอคตินะครับฟังไปดูว่าเขาถอดใจออกมาว่าชีวิตจริงเขาแต่เด็กๆนะฮะตัวทั้งเรียนจบนู่นเนี่ยสารพัดเรียนเลี้ยงก็ยศโทษทีเรียนอะไรก็ขออนุญาตเถอะโคตรเก่งอะไรงี้ดีกว่า ไปกันทุกเรื่อง แต่สุดท้ายก็มาเจอ2 ฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจคนงอกรวมทั้งคณะทำงานด้วยดูนะครับเขาจะสารภาพเขาเองนะเชิญพยาคาผมไม่ได้บอกเจ้าตัวเขานะเนี่ยครับเอาละสวัสดีครับครับพี่ครับเชิญมารับครับโอ้ค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะท่านอ่านจบพอดีโอ้ค่ะอ่านจบพอดีจริงเลยค่ะคุณลุงจริงๆเลยหมอบอกว่าตอนนี้ไม่กินยาอะไรเลยสักนิดเดียวค่ะชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะแล้วงานก็แบบว่าผ่านไปเองนะคะคุณลุงบอกว่าคือเขายังไม่มาประเมินก็จริงแต่แบบมีคนเข้ามาช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะคือจดหมายไปไหนก็ให้ความร่วมมือช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะคุณลุงแล้วในห้องก็แบบจากเดิมที่แบบว่าจะแบบว่าคือสนใจกับงานเรื่องบริหารเนี่ยน้อยก็จะแบบทำงานแบบเขาทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะตรวจงานตามข้องานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมาช่วยกันคิดช่วยกันแชร์ความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบคือก็มันเป็นไปเองโดยแบบว่าเขาหนูไม่ได้แบบว่าใช้อำนาจไม่ได้แบบว่าสั่งอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะคุณลุงอันหนูสั่งเขาไม่เป็นก็เลยแบบว่าโอ้คือเรื่องการงานนะคะคุณลุงมันตั้งแต่วันเรื่องการงานเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่มาทำงานเลยคือวันจันทร์นะคะถูกไหมคะลุงเนี่ยวันอังคารพันวะเพราะหากลุงวันจันทร์ค่ะนะคะลุงวันจันทร์ตอนเช้าเพราะว่าหนูทำงานไม่ได้คือเขามาประเมินเนี่ยวันพฤหัสแล้ววันศุกร์ประกาศผลค่ะลุงแล้วก็วันเสาร์อันนี้พอประกาศผลหนูไปไม่เป็นเลยคราวนี้แบบทุกข์หนักเลยแต่หนูติดตามลุงมานานแล้วก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็คิดว่าจะไปด้วยตัวเองจะไปด้วยตัวเองนะคะแต่ระวังคิดลูกติดสามีติดแม่อะไรเงี้ยคือเขาแบบไม่ให้ตายกลัวว่าจะไปโดนหนอกกลัวว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูเคยมีประวัติว่าเป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไปนั่งสมาธิไปอะไรแล้วก็ยาวไปแบบล้มแตงล้มตีอะไรไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงถ้าไปกรรมฐานไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยค่ะเวลาไม่สบายใจอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนว่าบางทีแบบของหายมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยกับแม่ก็เลยเป็นห่วงก็เลยคิดว่าจะเป็นแบบเดิมแต่บอกว่ามันไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปจนกระทั่งแบบคือก่อนหน้าที่หนูเขามาประเมินนะคะหนูก็ยังแบบฟังคุณลุงตลอดเลยค่ะก็แบบให้หมอช่วยนะคะให้หมอช่วยนะแต่ว่าฮ่าคุณหมอก็ไม่ช่วยน้องก็ไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วลุงหมอช่วยให้หนูไปพบลุงหมอแกก็เลยแบบคือพอประเมินตกก็ทำให้หนูอ่ะได้ไปพูดคุยกับหนูมาย้อนคิดถ้าเกิดว่าเราผ่านการประเมินครั้งนั้นเราก็คงต้องพึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งลุงหมอคอยฟังเสียงคอยคือแบบยึดทางนั้นอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือไม่สามารถจะพึ่งพาตัวเองได้สักทีอะไรเงี้ยเพราะจากการผิดหวังครั้งนั้นครั้งใหญ่ค่ะแต่พอไปไม่เป็นแล้วอ่ะเช้าวันจันทร์นี่คือไปทำงานไม่ได้แล้วก็ไม่สบายใจก็เลยขับรถไปเรื่อยก็เลยไปหาลุงหมอดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไปแบบมึนงงเบลออะไรเงี้ยค่ะแล้วลุงหมอก็ทักแบบ
เป็นอะไรไม่เรื่องงานก็ต้องเรื่องลูกเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยหนูก็ทะลุพอเริ่มเล่าลุงเขาเข้าใจงานของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอบอกว่าตอนแรกหนูโทษตัวเองว่าเราเป็นจุดอ่อนของทีมนะเราเป็นคนที่ทำให้ระบบมันไปไม่ได้โรงพยาบาลต้องเสียเงินอีกเป็นแสนเพื่อจ้างคนมาประเมินนะทำไมเราถึงทำไม่ผ่านมันเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียใจอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่เราก็ดูแลคนไข้นะเราพูดกับคนไข้ดีดูแลเราก็แบบเรื่องงานบริการเรื่องอะไรอะไรมันเอกสารนั้นไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะพอลุงบอกว่าก็คนที่มาประเมินน่ะต้องเราให้บริการคนที่มาประเมินต้องเป็นผู้ที่รับการบริการของเราแล้วก็คนไข้ไม่เคยว่าอะไรเราเลยนี่ไม่เคยโดนร้องเงินหนีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอุ้ยใช่จะไปจมปักกับอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆหนูมีปัญหาลงหงอคือแบบหนูต้องกินยาพวกยานอนหลับยาอะไรอย่างเงี้ยคลายเครียดเวลาเครียดจะแบบหาทางออกไม่เจอแล้วก็จะไปให้น้ำแดงน้องจุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปจุดธูปอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคือจะพึ่งจากสิ่งภายนอกตลอดเลยยาบ้าอะไรเงี้ยพอเครียดก็ไม่ทำละไม่ล้างไม่อะไรนอนไม่อาบน้ำไม่อะไรเงี้ยเลยค่ะคุณลุงมันจะเป็นแบบหนูก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นนะคะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วแม่ก็ต้องคอยช่วยหนูตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากที่แต่อันนี้หนูไม่ได้เล่าให้ลุงฟังหนูก็ได้แต่เล่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่นำพาไปอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็เลยแบบโหกลับมาเอ๊ะทำไมมันกระชุ่มกระชวยมันมีแรงเนาะพอวันอังคารคือวันถัดมาไปทำงานเนี้ยพี่พยาบาลหัวหน้าพยาบาลแล้วก็แบบลูกน้องอะไรแบบเข้ามาสนใจเรื่องนี้จากเดิมที่แบบว่าเรื่องนี้เราทำคนเดียวคุกฝุ่นกับมันแบบมาตลอดอะไรเงี้ยกลายเป็นมีคนมาแชร์มีคนมาช่วยจนทุกวันก็ยังเป็นอย่างนั้นค่ะคุณลุงเขาก็เกรงใจเราไปเองเนี่ยค่ะคุณลุงโอ้แล้วหนูก็แบบคือมีวันหนึ่งไตเติ้ลแมนเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือยาติดลุงงอยาติดที่เสียงของลุงงอบุคลิกกับอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือแบบคือลุงอ่ะชาร์จพลังให้แล้วแต่เราอ่ะก็คือเหมือนแบบเอาไปงับอากาศให้พลังงานบริสุทธิ์ที่แบบได้รับการชาร์จเนี่ยมันเดินต่อไปอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบกระโดดเนี่ยดูคุยกับลุงหน่อยแล้วก็ขนลุกตลอดเลยค่ะแล้วก็กระโดดแล้วก็หายใจแล้วก็งับอากาศอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากได้ไฟฟ้าก็ให้หยุดหายใจอะไรเงี้ยหนูก็ฟังเขาก็มันก็แบบหมุนร่างกายมันก็แบบปกติเรื่อยมาคือเรื่องงานเนี่ยทันทีเลยนะคะคุณลุงไปวันจันทร์วันอังคารงานสำเร็จแล้วก็มีคนดำเนินต่อเราก็เป็นคนแบบคอยซัพพอร์ตเพราะเราอะทำเรื่องนี้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วไงแต่คนอื่นก็คือเราก็คือช่วยกันทั้งโรงพยาบาลเลยค่ะตอนนี้ระบบพัฒนาแบบเดินก้าวกระโดดเลยค่ะขนาดผอ.ยังลงมาช่วยเลยค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อและคราวนี้หนูก็มาแปลกใจว่าเอ๊ะจะทำไมเราถึงดูมีแรงนะดูแบบสมองมันโป่งมันอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่แล้วก็ลืมกินยาก็เลยไปอ้าวเฮ้ยเราไม่กินยาได้นี่นะอะไรเงี้ยเอ้ยเอ้าทำไมอย่างเงี้ยแล้วก็มาฟังลุงหงอกที่ไตเติ้ลแมนหนูจะชอบฟังลุงหงอกคุยกับไตเติ้ลแมนเพราะว่าตอนช่วงกลางคืนหนูต้องสอนกันบ้านลูกเงี้ยค่ะบางทีก็แบบว่าจะไม่ได้ฟังมาฟังทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบว่าฟังท้ายๆอะไรเงี้ยบางทีหนูก็จะมาย้อนฟังวันรุ่งขึ้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคุณลุงจะแบบมีไลฟ์จะเป็นช่วงที่หนูขับรถมาทำงานพอดีอะค่ะแล้วก็จะแบบไตเติ้ลแมนก็จะมาคุยแล้วอย่างที่คุณเห็นพวกปตายก็เรื่องอะไรอ่ะ depression ซึมเศร้าไบโพล่าลายบุคลิกเฮ้ยเราป่วยแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่เราไม่ได้ป่วยนะจริงๆแล้วมันมีสาเหตุมันหูมันมาถูกทางแล้วหนูคิดอย่างนี้เลยอ่ะคือตอนแรกหนูคิดเรื่องทางแบบพัฒนาด้านคิดว่ามันคนละส่วนกันนะคะทางแบบอีกสมาธิอะไรเงี้ยมันก็คือส่วนหนึ่งเรื่องชีวิตเป็นเรื่องของคารวะเรื่องของการดำเนินงานมันก็อีกส่วนหนึ่งหนูมองว่าเป็นอย่างนั้นเรื่องโลกก็เป็นเรื่องหนึ่งคือแบบเป็นคิดว่าอย่างนั้นแล้วมันไม่สามารถจะแก้ไปทางเดียวกันแล้วแบบได้หมดทุกเส้นทางที่หนูติดเลยไม่อย่างนั้นเลยอะแต่พอแบบตรงเนี้ยค่ะแบบมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยงานทำไมคุณลุงบอกว่ามันไม่ใช่ไม่มีอะไรทำนะแต่ไม่ทำล้างจานที่ตัวเองกินก็ได้อะไรเงี้ยคือคุณลุงสอนคุณลุงคนหนึ่งที่เขาแบบเหมือนเกษียณหรือว่าอะไรสักอย่างอ๋อไม่
ี่ยเขาขายผ้ามั้งคะแล้วก็ตอนหลังเขาเลิกแล้วก็แบบเขารู้สึกแบบเหมือนว่าเขาไม่มีอะไรทำแล้วเขาจะเครียดอย่างเงี้ยค่ะไอ้หนูก็ล้างจานที่เรากินไงซักผ้าล้างอะไรก็ได้ล้างก็ซักผ้าลูกเองทำอะไรเองแล้วลูกมาทำกับข้าวได้เองทั้งที่ทำกับข้าวไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงแล้วก็ไม่กินยาพอหลังจากนั้นก็คือมันดีขึ้นแต่ก็ยังไม่นึกเหมือนกันว่าเอ๊ะพลังงานของลุงยังไม่หมดนะเนี่ยแต่แบบก็ฟังเรื่อยมาที่คุณลุงอวยพรบอกว่าเหนื่อยก็อย่าพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังเรื่อยมาจนแบบว่าคืนวันลอยกระทงอะค่ะคือตอนนั้นก็กินยาคือแบบวันเว้นวัน2วันเม็ดอะไรอย่างเงี้ยแบบเรื่อยมาลดมาเนี่ยค่ะแล้วพอคืนวันลอยกระทงพอตอนเช้าวันลอยกระทงเลยค่ะไอ้เต้นเขามาถามเรื่องคิดในคิดค่ะคุณลุงคิดในคิดตอนนี้พอคิดในคิดเสร็จแล้วก็คุยไปเรื่อยแล้วคุณลุงบอกว่านี่ละเมอหรือเปล่าเนี่ยตื่นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วปัจจุบันก็หัวเราะหนูก็หัวเราะตามไปด้วยแล้วมันเป็นแบบไลฟ์สดอะค่ะคุณลุงมันแหละไลฟ์สดแบบเสียงคุณลุงสดๆเนี่ยหนูสังเกตว่าถ้าเป็นไลฟ์สดเนี่ยหนูจะดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่ถ้ามาฟังแบบที่คุณลุงบอกว่าแช่แข็งไปแล้วเนี่ยคือว่าเป็นยูทูบแล้วเนี่ยจะได้อีกระดับหนึ่งเนี้ยค่ะแล้วพอวันนั้นเราปลดล็อกเลยค่ะวันที่เอ้ยฝันหรือเปล่าละเมอหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วไปมันก็เล่าต่อเรื่องอะไรอะไรแล้วมันแล้วคุณลุงก็จบท้ายด้วยคำว่าอ้าวไปของขวัญวันลอยกระทงตั้งแต่คำนั้นเลยค่ะคุณลุงแล้วตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะหนูไม่กินยาไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดหัวยาคลายเครียดยานอนหลับยาอะไรนี่ไม่เคยแตะเลยค่ะแล้วมันก็คือพอตอนไหนเนี่ยตอนนั้นว่าตอนไหนเนี่ยที่เรารู้สึกไม่ดีในระหว่างวันเนี้ยให้มารับให้มาหาคุณลุงตอน2ทุ่มพอฟังคุณลุงไลฟ์สดแล้วก็หายใจแล้วก็อะไรแล้วมันก็ได้จริงๆค่ะคุณลุงคือถ้าแบบว่าบางช่วงเราไม่มีเวลาเนี่ยค่ะเราแบบเลี้ยงลูกแล้วก็กลางวันก็แบบยุ่งบางทีแบบเอ้าบางครั้งแบบช่วงแรกๆนะคะช่วงหลังวันลอยกระทงใหม่ๆค่ะก็พอนั้นก็กลับมาสตาร์ทใหม่คือมาฟัง2ทุ่มบางทีฟังแบบเสียบหูฟังไปค่ะแต่พูดกับลูกคือเสียงคุณลุงเข้ามาหนูก็พูดกับลูกแต่ตารางตอนนี้ลูกนู่นนี่ทำงานอะไรเงี้ยค่ะหนูซื้อแบบบลูทูธครอบหัวค่ะครอบหูสองข้างที่มันกระโดดได้ด้วยแบบทำอะไรก็ได้เสียงมันก็จะอยู่ที่หูแล้วก็ไม่หลุดจากหูค่ะมันจะเป็นบลูทูธที่เป็นแบบเหมือนคนที่หนาวเมืองหนาวอะค่ะที่เขาใส่แบบหูสองข้างแล้วก็เหมือนที่คัดผมอะค่ะคุณลุงอย่างนั้นนะคะก็เป็นบลูทูธแล้วเดินไปไหนก็ได้ล้างจานก็ได้มือถือก็วางอยู่เองอุ้มลูกก็ได้ทำอะไรได้หมดเลยหนูก็เลยแล้ววันที่เป็นวันเกิดหนูค่ะวันที่27คือหนูคิดอยู่แล้วว่าจะเขียนหนังสือมาหาคุณลุงแล้วพอวันที่27หนูก็ไปขอพรคุณลุงแล้วคุณลุงก็บอกทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็อย่าพักอะไรเงี้ยค่ะแอบคุณลุงก็ร้องเพลงเรื่อยๆมาเลี่ยงๆเลยค่ะแล้วหนูก็สาธุเสร็จสักพักหนึ่งคุณลุงก็คุยกับน้องน้ำพึ่งเดือน5นะคะน้ำพึ่งเยอะๆค่ะบอกว่าเอ้าจะเอาใบที่เปิดร้านมาให้สัญญาอะไรไว้อะอย่าลืมนะเดี๋ยวโดนตีแล้วเรื่องนี้มันก็แวบขึ้นมาในหัวเลยค่ะว่าเฮ้ยเราสัญญาคุณลุงไว้ว่าเราจะเคลียร์นี่เพราะคืนนั้นนะคะตอนแรกก็จะเริ่มต้นยังไงดีวะจะพิมพ์ดีไหมจะเขียนเป็นทางการจะเริ่มต้นยังไงดีอะไรเงี้ยก็คิดไปคิดมาอะไรเงี้ยพอคุณลุงบอกงั้นตื่นมาตีสามเฉยเลยค่ะพร้อมกับไตเติ้ลแมนเขาออกมาสอนงับอากาศเลยวันนั้นนะคะตีสามต้นนะคะตีสามของวันที่28ใช่เมื่อวานนี้ค่ะตีสามเมื่อวานมันก็เขียนออกมาเลยค่ะคุณลุงแบบเหมือนเรื่องจริงๆตามความรู้สึกลำดับแบบม้วนเดียวเลยค่ะคุณลุงแล้วก็มาอ่านซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็แทรกแค่แบบแทรกให้คุณลุงเข้าใจหนูเท่านั้นเองอะค่ะแล้วแบบโอ้โหเราแบบมันเป็นไปได้ยังไงนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออย่าติดลุงหงอกอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบไม่ลืมงับอากาศแล้วก็แบบว่าทำตามที่คุณลุงบอกทุกอย่างเลยค่ะแต่ก็จะพยายามว่าไม่เชื่อก็จะแบบหาความจริงก็คือไอ้เรื่องว่านะนอนสมาธิเนี่ยค่ะมันจะยังเห็นแสงยากของหนูเนี่ยเพราะว่านอนรวมกับลูกบางทีแบบพอเราห่างเนี่ยลูกก็จะแบบแม่ไปทำไมตรงนั้นไอ้มาบางทีเรากำลังไปแล้วขึ้นแล้วอ้าวลูกตื่นขยับตัวมาโดนมั่งอะไรมั่งแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คิดว่าก็เดี๋ยวเขาโตแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
แต่เคยเห็นแล้วแต่เคยเห็นแสงให้เห็นตอนที่เป็นไข้ค่ะเป็นไข้มากเลยแล้วก็มันก็แบบเหมือนแบบที่คุณลุงบอกว่าอุณหภูมิมันจะปั่นไงว่าให้ปฏิกิริยามันเกิดขึ้นเร็วอะไรเงี้ยแล้วคุณลุงก็บอกแอบนับยาไปหรือเปล่าหนูกินยาลดไข้ไปจริงๆตอนนั้นหนูยังไม่เลิกยาแอบนับยาไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นเภสัชด้วยโอ้ลุงงอกรู้ได้ยังไงเนี่ยตอนที่คุณลุงไลฟ์อะค่ะโอ้ลุงงอกโทรมาหาหนูด้วยดีใจค่ะดีใจมากเลยคนลุกเลยค่ะที่มีคำว่าอะไรรู้ความคิดในความคิดใช่ไหมใช่ค่ะคลิปนั้นเลยค่ะปิ้งที่สุดนะปิ้งที่สุดปิ้งที่สุดแล้วขาดเลยขาดแบบเหมือนอะไรที่ยายบางๆที่แบบคุณลุงตัดปุ๊บแล้วมันก็เออเหมือนตัดสายสะดือก็ได้ค่ะขาดปุ๊บไปอย่างนี้เลยค่ะตั้งแต่จุดนั้นเลยค่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูเผลอใส่ปากนะคะแล้วเหมือนหน้าคุณลุงก็ลอยมาหนูคายออกเลยค่ะคุณลุงเป็นยาแก้ไขสารวันนั้นหนูแบบเริ่มประหม่าก็ต้องไปพูดหน้าที่แบบสาธารณะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพราะว่าหนูจะต้องพูดก่อนพูดหนูแบบใจมันจะสั่นเสียงจะสั่นเนี่ยค่ะหนูก็ได้กินยาแก้จะสั่นคือแบบรู้เรื่องยามากไงคุณลุงรู้มากแล้ววิชาที่หนูเรียนเนี่ยคือมันถ้าเกิดเป็นปีหนึ่งปีสองไงค่ะมันจะเรียนพื้นฐานพวกฟาติกพวกโครงสร้างเคมีอะไรเงี้ยค่ะกว้างไงคะแล้วพอปีสามเนี่ยหนูแยกมาเรียนเลือกแท็กทางด้านของงานคลินิกโรงพยาบาลซึ่งจะไม่ไปแตะเรื่องเกี่ยวกับสายการผลิตเรื่องของการไอ้พวกการผลิตเม็ดยาการวิจัยยาอะไรเงี้ยมันจะไม่แตกตรงนั้นแหละคุณลุงหนูก็จะมาเรียนถึงแบบผลประสิทธิภาพของยาการใช้ยาในการรักษาและการข้างเคียงแตะนิดเดียวเองอย่างเงี้ยค่ะจนทำให้หนูรู้สึกว่ายาเป็นพระเจ้าเราโชคดีจริงเลยที่เป็นเภสัชเนาะได้รู้เรื่องยานี่เราเป็นไรเราไม่ต้องกลัวแล้วชีวิตเนี่ยก็แจกยาให้คนข้างเคียงเป็นไรหรอปวดหัวโอ้ยสบายแป๊บเดียวเอาตัวนี้อ้าวเพราะฉะนั้นตัวนั้นอะไรเงี้ยหารู้ไหมค่ะคุณลุงแล้วเราก็เข้าตัวคือแบบว่าพอเราเป็นเราก็แก้ไขตัวเองไม่ได้เราก็อ้าวปวดอะไรนี่ก็กินแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเครียดอ้าวเครียดแบบนี้นะต้องกินยาแบบนี้ไอ้ผู้ดับวิเคราะห์ไปตามโรคตามอะไร DSM-4 ของฝรั่งเขาอะค่ะคิดเพราะว่าหนูจะเรียนมาสายนั้นสายการรักษาสายโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะพอคุณลุงพูดนะคะหนูถึงได้แบบว่าตอนแรกว่าเอ๊ะทำไมเราบอกว่ายามีประโยชน์และโทษเพราะเราเรียนมาสายนี้เขาจะพูดอย่างนี้แล้วก็พอมาอยู่โรงพยาบาลนะคะก็ดีเทลยาเนี่ยค่ะพอเขามาเสนอยาเข้าโรงพยาบาลค่ะเขาก็จะมาพูดให้ฟังว่าเนี่ยนะยามีข้อดีนี้นี่มีงานวิจัยรองรับนี่นู่นนู่นนู่นนี่แล้วงานอาจารย์นักเขียนพูดนิดเดียวเพื่อให้ยาเข้าโรงพยาบาลค่ะแล้วคุณลุงก็มาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาก็หนูก็มาถึงน้องอ้อว่าอ๋อพอมาย้อนดูงานวิจัยนะคะคุณลุงคือว่ามันเป็นบริษัทยาเนี่ยค่ะสนับสนุนงานวิจัยแล้วก็เขาก็วิจัยจำนวนคนก็ไม่ได้มากนะอะไรอย่างเงี้ยพอเราแบบมีปัญญาแล้วเนี่ยค่ะเริ่มมีปัญญาแล้วเวลาเขามาเสนอยาอะไรเงี้ยค่ะเราก็อ่านโอ้บริษัทยามาสนับสนุนงานวิจัยนี้เพราะฉะนั้นผลในการวิจัยออกมาเนี่ยมันก็จะต้องตอบไอ้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มันให้เงินสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วยาก็เป็นยาของเขาแล้วคนไข้ก็จำนวนไม่มากแล้วเอ๊ะในเมื่อให้ยากลุ่มนี้แล้วกลุ่มพาซิโบกลุ่มพาซิโบคือกลุ่มที่ไม่ได้ยาใช่ไหมเอ๊ะแล้วมันเขาควบคุมปัจจัยยังไงเขาจะรู้ได้ไงว่ามันแตกต่างกันแล้วมันดีกว่ากันแค่คนเดียวแต่มาใช้กับคนที่เป็นล้านเป็นไอเงี้ยมันเอ๊ะมันจะได้อย่างนี้หรออะไรอ้าวจริงๆแล้วเราโดนหลอกมาตลอดเลยเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วยาคือพอไปเขียนบอกคุณลุงว่าหนูได้อธิบายคนไข้แล้วว่ายามีทั้งข้อดีแล้วก็เสียคุณบอกไม่ใช่โอ้หนูตกใจช็อกเลยข้อเสียอย่างเดียวมันไม่มีข้อดีหนูเฮ้ยลุงสุดโต่งหนูคิดนะลุงสุดโต่งหนูในใจอะไรมันไม่มีข้อดีได้ยังไงในเมื่อมันโหเขาใช้กันทั่วโลกขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะหนูคิดต้านนะสักพักท้ายท้ายคุณลุงก็บอกว่ารู้ไหมว่ายาเนี่ยมันใช้ความร้อนสูงขนาดไหนในการที่จะผลิตขึ้นมาเป็นโครงสร้างเคมีแต่พอเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนที่สูงกว่านั้นในการสลายออกเฮ้ยพื้นฐานปีหนึ่งปีสามหนูเริ่มเข้ามาในหัวเลยคุณลุงเออใช่เออใช่คุ้นว่ะเออหนูก็เลยไปลองไปค้นว่าการผลิตยาเนี่ยมันใช้ความร้อนขนาดไหนไปดูเรื่องแบบสายเขาเรียนสายอื่นนะคะสายผลิตสายเทคโนภาคที่แบบวิจัยยาภาคอะไรเงี้ยค่ะเออจริงด้วยเออยามันมีโครงสร้างแบบนี้นะมันเป็นเคมีนี่นะเป็นเคมีชัดๆเลยที่บอกว่าสกัดมาจากไอ
สกัดมาจากสมุนไพรคุณลุงเคยบอกว่าสมุนไพรต้องกินใบมันเลยสดๆไม่ใช่ว่าเป็นเม็ดมาแล้วเป็นอะไรมาแล้วมันเป็นเคมีทั้งนั้นผมก็เอ๊ะยังไงวะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยคือเหมือนองค์ความสร้างโง่จริงๆอย่างที่ว่าเลยคือเหมือนกับเขาจะสร้างบุคลากรขึ้นมาเพื่อจะมีการใช้ยาแผนปัจจุบันเพื่อจะแบบเฮ้ยตกลงแบบหนูเริ่มคราวนี้เริ่มมาหวั่นไหวเรื่องนี้แทนคุณลุงอุ้ยเริ่มแบบไม่ชอบวิชาชีพตัวเองตอนนี้หนูเริ่มไม่ชอบวิชาชีพตัวเองแต่คิดว่าลุงเคยบอกว่าให้ทำดำเนินชีวิตไปตามเหตุตามปัจจัยคือแบบเหมือนแบบอยู่ตรงกลางอย่าเชื่ออย่าอะไรอะไรประมาณเนี้ยหนูก็ยังว่าเอ๊ะเนี่ยเวลาจ่ายยาทุกวันเนี่ยแบบทำไมคนไข้บางคนเขาแบบอยากจะได้ยาเยอะๆทำไมคือบางครั้งแบบพูดไม่ได้จริงๆอย่างที่ลุงว่าแหละวิชาชีพคือถ้าเราพูดอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปอยู่ตำแหน่งไหนล่ะแล้วตำแหน่งเป็นแบบเราจะไปทำอะไรแล้วมีสองคนจะกินอะไรใครจะพูดบอกได้แล้ววิชาชีพอ่ะเขาพูดไม่ได้พูดแล้วเขาก็จะทำมากินยังไงอะไรเงี้ยที่หนูก็เลยอยากจะแบบโหแล้วทำยังไงนะคนอื่นเขาถึงจะรู้ถึงจะได้แบบหนูก็เป็นเพื่อนคุณลุงเวลาคุณลุงออนไลน์อะไรเงี้ยมันก็แชร์ไปโดดโนมัสเพื่อนหนูก็เป็นเพศสัตว์ทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวสักวันเขาต้องรู้นะแล้วพูดอย่างนั้นเอ๊ะจะทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามแบบอยู่กลางๆไว้เอ้ยเอาแต่ก็แต่เดี๋ยวหนูว่าถ้าเกิดหนูแบบว่ามีหมดภาระแล้วหนูจะว่าหนูจะไปช่วยงานคุณลุงช่วยแบบเราก็จะศึกษาเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบหนูเป็นคนใหม่จริงๆค่ะคุณลุงแบบว่าดีใจมากเลยที่แบบเคยคิดจะออกจากงานเลยแต่ไม่ได้ออกจากงานเพราะว่าเกลียดวิชาชีพตัวเองนะออกจากงานเพราะทำไม่ได้เครียดบริหารจัดการไม่ได้เลยอะไรเงี้ยทุกอย่างดูเป็นปัญหาหมดเลยที่คุณลุงบอกว่าเรียนอะไรก็เรียนได้คือเรียนนี้เรียนหมดหนูอะเรียนเภสัชแล้วก็ไปเรียนนิติเรียนเภสัชแล้วนะแล้วก็ไปเรียนโทอีกนะโททางคลินิกจนจบด็อกเตอร์ออฟฟาร์มาซีเลยนะคะที่เป็นเรียกว่าทางคลินิกเลยทางด็อกเตอร์ทางเภสัชเลยอะแบบหนูจะแบบเป็นคนที่แบบแบบเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยตลอดแล้วพอมาทางธรรมก็จะไปดิ่งทางธรรมผิดเองที่เราดูแลของเราไม่ได้อะไรเงี้ย เลิกไปโกรธเขาเลิกให้ต้องให้อภัยให้การเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ต้องให้สุดก็เป็นผู้ให้และให้ที่สุดไปสุดคือให้อภัยคือแบบเมื่อหลายๆคำของลุงค่ะที่ทำให้หนูแบบปลดล็อกในชีวิตแล้วแบบเพราะหนูไม่โกรธเขาไม่อะไรเขาแล้วก็มันก็แบบทุกอย่างมันก็ดีแล้วคุณลุงรู้ไหมคะที่หนูเอาจดหมายไปส่งเมื่อวานเนี้ยหนูเดินกลับมาเจอแบงค์500ใบนึงหนูมองซ้ายมองขวาอุ๊ยจะบอกว่าใครลืมไว้แต่มันเป็นผนังสูง2ข้างทางเนี่ยค่ะมันไม่มีคนเลยแล้วมันก็เป็นแบบมันไม่มีใครที่หนูจะแบบไปบอกเขาหรือไปคืนหรือไปอะไรเงี้ยหนูก็เลยเก็บใบนั้นมาแล้วมาให้แม่หนูแต่หนูก็ไม่ได้บอกหรอกว่าเนี่ยไปส่งจดหมายให้ลุงนะเดินกลับมาเจอแบงค์500โอ้อะไรเนี่ยแล้วหนูทําบุญกับคุณลุงไปจะมาเงินตกเบิกอะไรไม่รู้เข้ามาทีเดียวในบัญชีเลย50,000อะแบบโง่เลยอะคือแบบโอ้ย 5,000 เท่า100เท่าอะไรของกูรุงเนี่ยแบบคือแบบจนแบบว่าตอนแรกหนูแบบหลงไปทางลุงมากเลยอะจนตาได้มาบอกว่าติดมากที่สุดที่น่ากลัวที่สุดเลยคือติดลุงงอกก็แหละต้องฟังเขาไปเรื่องจริงเพราะมันไม่สามารถจะมาเอาอะไรได้ในเวลาเดียวแบบมันจะมีเก็บเล็กเก็บน้อยแต่มันจะแบบเป็นคลิปที่มันจะเด้งขึ้นมาตอบโจทย์ตอบความสงสัยของหนูตลอดเลยอะค่ะคุณลุงคือแบบตลอดจริงๆเลยอย่างที่หนูสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพลังงานที่อยู่ใจกลางของดวงอาทิตย์กับพลังงานที่อยู่ใจกลางโลกแล้วมันจะมาผ่านให้มาเป็นพลังงานเราได้ไงวะเมื่อเช้าฟังคุณลุงบอกว่ามันเรดิเอทคือดวงอาทิตย์ใจกลางของดวงอาทิตย์ตรงนั้นกับใจกลางของโลกคือพลังงานเนี่ยมันเรดิเอทกันเรดิเอทคือผ่อนถ่ายกันอะไรเงี้ยอ้าวอีกแล้วตอบโจทย์อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือนี่คือล่าสุดเลยค่ะคุณลุงเนี่ยเล่ามาถึงตั้งแต่แบบวันนี้หนูไปนะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่องงานแล้วสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆๆยาก็ลดลงวันนี้งานเรื่องงานต้านก็ดีขึ้นเรื่องลูกก็ไม่ดื้อลูกตอนแรกลูกไม่ยอมไปโรงเรียนแล้วคุณลุงไปสุรินทร์คุณลุงบอกว่าทิ้งแล้วเรื่องมนุษย์มานางมานาอะไรไม่เอาแล้วไม่เอาเรื่อง
ทิ้งเรื่องมนุษย์แล้วคุณลุงมายุ่งเรื่องช้างเฮ้ยเออลุงทิ้งเรื่องมนุษย์จริงๆหรือเปล่าเนี่ยลูกไม่ยอมไปโรงเรียนร้องไห้อย่าเลยก็เลยแบบไลน์ไปแล้วก็ไปบอกพี่แอดมินนะคะพี่แอดมินก็ถามไปให้คุณลุงก็ตอบมาบอกว่าก็ให้เขาพักก่อนอาทิตย์นึงแล้วก็แบบให้เขาผ่อนคลายอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะเด็กไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยไปฟังครับไปอะไรไปบีบอย่างเงี้ยมันเขาไม่อยากนี่คือเขาไม่อยากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาคงอะไรเงี้ยนะเอ้ยแล้วก็ให้แบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วลูกก็ลุงก็กลับมาแล้วลูกหยุดอาทิตย์นึงแล้วก็ไปโรงเรียนตอนนี้ก็ลูกเรียนหนังสือได้สมาธิดีขึ้นมีกันทุกอย่างในชีวิตหนูเลยค่ะแล้วแบบลูกจะกินยาแต่อะไรใครจะเอายาให้ลูกกินหนูไม่ให้กินเลยนะจะบอกเลยบอกไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อแต่ก่อนเนี่ยกินเป็นเล่นเลยค่ะคุณลุงไอ้แค่ท้องแค่กินแหละยาฆ่าเชื้อไอ้ตัวเล็กจะได้ถึงไอ้ตัวเล็กว่าถ้าเราคิดจะข้ามเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างคุณลุงแบบคือแบบว่ามันเป็นคนใหม่จริงๆเลยค่ะเป็นคนใหม่ที่หนูแบบเคยคิดว่าเราไม่สามารถจะเป็นคนแบบนั้นได้คือยืนได้ด้วยตัวของตัวเองสามารถคิดเรื่องต่างๆได้เวลาปัญหาเนี่ยค่ะหนูก็ถ้าเกิดหนูจะลนหรือว่าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยหนูจะนั่งนิ่งๆก่อนนิ่งหรืองอหายใจแล้วก็นิ่งสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มคิดไปทีละขั้นตอนตามที่คุณลุงคิดให้ดูอะค่ะว่าเออนะเนี่ยนะเรื่องนี้พัฒนาคุณภาพแล้วมีองค์กรภายนอกเข้ามาหนูจะคิดเป็นแบบเหตุปัจจัยอิทัปปัจจยตาอะไรเงี้ยคือย้อนสมุดไทยคุณลุงชอบบอกย้อนสมุดไทยไปหาเหตุไปเพราะอะไรเพราะอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะแบบมีทางออกขึ้นมาอะไรเงี้ยมีงั้นก็จะแบบเดี๋ยวนี้ไม่เครียดไม่อะไรทั้งนั้นเลยค่ะแบบมีปัญหาอะไรก็จะนั่งคิดก่อนหยุดคิดก่อนจะไม่ตีโพสติพายไม่อะไรเงี้ยค่ะคุณลุงจะบอกว่าถ้าพูดอย่างนี้หมายถึงตีโพสติพายนะอะไรเงี้ยคือจะดูเปิดอะไรเจอถ้าเป็นยิ่งคุณลุงร้ายหนูจะยิ่งเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ฟังเสียงอย่างเงี้ยค่ะคือได้อะไรบ้างไม่ได้ตายบ้างอะไรเงี้ยแต่เวลาแต่ก่อนเนี้ยหนูจะนอนฟังทั้งวันทั้งวี่อะไรก่อนที่จะแบบแต่ก่อนที่ไตเติ้ลแมนยังไม่บอกอะไรเงี้ยค่ะตอนหลังใช่นะอะไรเงี้ยถ้าวันไหนเราติดหรือติดอะไรเงี้ยก็ค่อยมาละพลังตอน2 ทุ่มอะไรอย่างงี้แล้วกลับไปทำต่อที่สำคัญคือต้องทำต่ออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเลยแบบโอ้ยขอบคุณลุงหมอกมากเลยหนูเป็นคนใหม่แล้วค่ะแบบว่าเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเลยนะค่ะถ้าหาว่าใจท่านแมนเขาได้ยินด้วยนะโอ้โหขอบคุณเจริญตัวเขามากนะร่วมจริงๆเดี๋ยวหนูส่งไปให้ก็ได้นะลุงเนี่ยหนูอัดเสียงลุงหงอกไว้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ที่เพื่อนพูดเนี่ยอัดไว้ด้วยใช่ไหมเนี่ยคือมันอัดอัตโนมัติค่ะคุณลุงมือถือหนูมันจะอัดอัตโนมัติยกเว้นหนูจะไปปลดล็อกมันออกว่าไม่อัดว่าบางครั้งเนี่ยคนโทรมาหาหนูเรื่องงานเนี่ยค่ะลุงและหนูฟังไม่ทันและหนูไม่อยากย้อนถามเขาหนูเกรงใจเพราะว่าหมอหนูจะแบบว่าคือแบบบางครั้งจะแบบได้ยินไม่ชัดหรือช้ากว่านิดนึงอะไรเงี้ยผู้บริหารเขาจะพูดอะไรเงี้ยแล้วจะไปย้อนถามเขาบ่อยบางทีเขาจะรำคาญเนี่ยค่ะหนูก็จะแบบขอแนะนำค่ะที่คุยมาทั้งหมดตั้งแต่ตอนต้นนะลงส่งให้แจ็คแมนทั้งหมดไปเสียได้ค่ะคุณลุงคือมันอัดโดยหนูไม่รู้ตัวหรอกเพราะหนูชินกับการคุยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นธรรมชาติของอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราไม่กดออกเนี้ยพอลุงพูดว่าแจ็คแมนเขาได้ยินหนูเลยนึกว่าอ๋อได้ยินได้สิเพราะมือถือเรามันอัดอัตโนมัตินี่อะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้มันตัวที่คอมันนานเลยนะแต่เป็นแมวตอนแรกหนูไม่ชอบเขาเลยพอได้ยินเสียงเขานะมันไม่ถูกจริตเลยแบบว่าลุงหอกทำไมต้องให้เขามาพูดแทรกด้วยเนี่ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังข้างขานะแต่คนเนี้ยแล้วเสียงเขาก็เริ่มมีพลังแล้วค่ะบางครั้งหนูฟังหนูก็มีสมาธิเหมือนกันแสดงว่าเขาได้เขาบอกเขาในฐานะเดินเข้าออกสนามพลังอยู่เป็นประจำโอเคค่ะน้าในตอนต้นส่งให้แต่จินแมนเขาได้เผื่อว่าเขาจะมองเห็นตัวเขาเองในการที่จะบูรณาการในการที่นำไปสู่สิ่งที่มันดีกว่านี้อีกเป็นแพ็กเกจความคิดและการกระทำร่วมกันนะค่ะโอเคทุกอย่างงานที่นี่มันเห็นผลแล้วแหละครับเห็นผลจริงๆเลยค่ะคุณลุงจริงๆเพราะหนูลองทางยามาแล้วไงคะคือลองมาจนสุดวิธีของหนูแล้วคือแบบคือตัวหนูเองก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ห
ไม่ว่าจะอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คือที่หนูเข้าใจตอนแรกคือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอะไรเงี้ยค่ะมันคือตัวเองเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของตัวเองอัตติอัตโนนาโถอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือแบบคือหนูได้ทุกอย่างจากคุณลุงจริงคือเรียนอะไรก็เรียนได้เรียนนิติศาสตร์จนจบนะคะหนูอะแล้วก็หนูไม่หนูบริหารงานนี่เก่งหนูไปเรียนปริญญาโทสาขาบริหารโรงพยาบาลลุงโดยตรงด้วยโดยตรงด้วยจบแล้วด้วยปอโทใช่ลุงหนูก็บริหารไม่ได้จนลุงบอกว่าไอ้ที่มันไม่มีสอนน่ะคือการบริหารความคิดการคิดวิธีคิดมันไม่มีสอนจะไปเรียนศาสตร์อะไรอะก็เรียนได้ทั้งนั้นแหละจะเรียนสายใหญ่โตสูงขนาดไหนอะกดอากูเกิลอย่างเดียวอากูอย่างเดียวก็รู้หมดแล้วแต่การเรียนที่มันไม่มีในโลกใบนี้คือการเรียนวิธีการคิดกระบวนการคิดสรุปสิ่งที่คิดมันไม่มีมันเรื่องจริงนะคะลุงมันเรื่องจริงเรื่องจริงๆเลยอืมแล้วแบบว่าสุดๆเลยค่ะคุณลุงหนูแบบอึ้งใจมากเลยลุงโทรมาเนี่ยหนูคนลุกตลอดเลยเนี่ยคุยแต่ว่าโอ้ยดีใจมากเลยค่ะมันแบบมันเชื่อมโยงพอดีนะตอนนี้ยิ่งได้เอ็นยิ่งเต็มตัวตอนนี้ผมโอ้สุดๆเลยค่ะคุณลุงเนี่ยมันบอกว่ามันคือหนูไม่ได้แบบว่าหลงหรือเชื่ออะไรอย่างนี้แบบแต่ก่อนแล้วนะคะคือบอกว่ามันคิดจริงๆอ่ะแล้วหนูมาทางยาเนี่ยคือสุดทางแล้วจริงๆค่ะคุณลุงคือไม่ว่าจะเป็นยาเนี่ยคือหนูกินจนหนูแบบลืมนะคะว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่เราฝันอย่างนี้ค่ะถึงขนาดนั้นแล้วนะคะเริ่มสับสนแล้วค่ะว่าเอ๊ะเรื่องพอนึกขึ้นมามันแวบมาเอ๊ะแล้วเรื่องนั้นมันเป็นฝันหรือเรื่องที่เกิดจริงๆมั้ยแล้วแบบแป๊บเดียวก็ลืมแบบอุ๊ยเอาลืมกุญแจพอพูดไปอุ๊ยอะอุ๊ยอะอะไรเงี้ยค่ะลืมแล้วมันคือแต่ที่แม่เคยพูดค่ะบอกว่าคือยาเนี่ยมันก็จะทำแบบว่าเหมือนแบบว่ามีความสุขก็มีความสุขไม่ใช่เป็นพื้นฐานของธรรมชาติที่มันคุณลุงบอกว่าเฮ้ยนั่นนกนี่ว่าอีกคิดอะไรค่ะนั่นนกนี่ว่านั่นคือแบบสนุกไปโอ้โหอะไรเงี้ยมีความคิดจะทำนู่นทำนี่สร้างสรรค์เลยปวดจะดาวก็ดาวอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอยาเนี่ยมันไม่รู้ธรรมชาติแล้วค่ะธรรมชาติจริงๆพื้นฐานของเราเป็นยังไงแล้วเราเข้าใจกับมันคือคุณลุงก็ต้องเข้าใจกับมันไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แบบนี้มันเป็นอย่างนี้เอ้าเข้าไปดูมันเลยไม่ต้องไปกลัวความกลัวเกิดจากความไม่เข้าใจเข้าไปมองมันเลยนะว่ามันจะมีอาการนี้นะไอ้สารระดับนี้นะอ่ะแล้วมันเป็นยังไงอ่ะร่างกายเป็นอย่างนี้ใจคิดอย่างนี้คือเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่ะพอรู้แล้วเข้าใจมาแล้วมันจะหายแล้วมันหายจริงๆครับลุงมันนับตั้งแต่วันลอยกระทงนั้นนะคะที่คุณลุงบอกของฝันว่าลอยกระทงอ่ะหนูก็อยู่กับตัวเองบางครั้งมันมีอาการขึ้นมาอะไรเงี้ยอยู่กับตัวเองไม่มีกินยาค่ะขนาดวันนั้นใจปากก็ไปด้วยความตื่นเต้นว่าต้องไปพูดไอ้ประชุมโรงพยาบาลนะคะต้องไปยืนพูดหน้าเจ้าที่โรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องระบบยาของเราเลยเนี่ยค่ะรับยาไปคาออกมาแบบสียังติดมือชมพูแบบอุ้ยล้างก็ไม่ออกอะไรเงี้ยสารเคมีคาออกมาทันทีเลยค่ะแบบก็ไม่เคยคิดถึงแบบกลัวมันไปเลยอะค่ะขยะมันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ตรงนี้ค่ะเอตอนนี้รู้ว่าผ่านหรือยังยังค่ะคุณลุงหมายถึงว่าตอนนี้ยังไงก็ผ่านค่ะแต่ว่าเขายังไม่มาประเมินเท่านั้นเพราะว่าคนทั้งโรงพยาบาลร่วมมือกันแล้วค่ะโรงพยาบาลร่วมมือกันช่วยกันคิดอะไรเงี้ยค่ะน้องๆด้วยค่ะโล่งหมดแล้วโล่งหมดทุกอย่างเลยค่ะอยากจะปลอดหมดถูกต้องครับค่ะแต่ว่าต้องใช้สมาธิหยุดทุกย่างก้าวอะไรมาครั้งหนูจะเผลอคุยเผลอติดเงี้ยค่ะคุณลุงก็จะแบบคือจะนึกยักเนี้ยค่ะก็จะรู้ตัวก็จะแบบมีสมาธิทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบค่อยๆแก้บางอย่างเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยค่ะแต่เป็นคนใหม่แบบเกิดใหม่เลยค่ะคุณลุงโอเคเดี๋ยวเล่นตรงนี้ให้จะแมนเนาะค่ะคุณลุงขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะหมองูตายเพราะงูหมองูเกือบตายเพราะงูเทศจกรชำนาญการพิเศษนั่นนะไม่ธรรมดานะนะตำแหน่งเลยยศสินะเขาเรียกยศสินะตำแหน่งก็ดูแลยาโรงพยาบาลประจำอำเภอกันแล้วกันนะอย่ารู้เลยว่าอำเภอที่ไหนนะฮะตอนนี้เทศจกรเห็นยาแล้วอยากอ้วกเลยทีเนี้ย
นะก็หันมาพึ่งพลังงานบริสุทธิ์จากสองมือเปล่าหนึ่งความเข้าใจของลุงออกและคณะก็แปลว่ามันสดขั้วแล้วครับนะออกตัวทันทีหมดสภาพนะครับมันมีคำสองคำที่น่าจะสนใจนะฮะว่าคือท่านเมื่อกี้เนี่ยฮะก็เป็นเภสัชหมายเลขหนึ่งของโรงพยาบาลประจำอำเภอก็แล้วกันนะมีคำว่าประเมินมีคำว่า HA นะครับถ้าผมจะเดาผมเองนะมันน่าจะเป็น Hospital Analyze อะไรพวกนี้แหละครับคล้ายๆกับว่าฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญมันมีประโยคน่าสำคัญมากคำว่าประเมินเนี่ยทางเรื่องของระบบครูก็เหมือนกันครูสอนเด็กนักเรียนไปด้วยแล้วก็ทำผลงานไปเสร็จแล้วก็ใครก็ไม่รู้จากกระทรวงนะไปร่วมมือกับบริษัทอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบกันแล้วกันถึงทราบก็พูดไม่ได้หรอกลุงก็ขออนุญาตแกล้งเซอร์นะร่วมมือกับบริษัทอะไรมันมีการจัดการประเมินก็คือมานั่งจับผิดนั่นเองครับง่ายง่ายแม้แต่สภานะสภาเดี๋ยวนะแพทยสภาแพทย์เนี่ยออกใบอนุญาตให้กับมดหมอต่างๆนะเสร็จแล้วก็ตามจับผิดเข้าทีเดียวเห็นไหมนี่แหละคือระบบบริหารจัดการของทางราชการของประเทศไทยมันถึงไปไหนไม่ได้มันต่อไปไม่ได้นะผมก็พยายามบอกว่าไม่เกิน15ปีหรอกพี่เอ้ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เจออะไรเจอจำเลยนะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองก็คือคนที่อนุมัติยานี่แหละครับให้รู้ไว้อนุมัติยาไม่รู้ใครก็ตามอนุมัติยาให้ใช้กันถูกต้องก็ตามในกฎหมายว่าไปนะครับหมายเลขสามคือคนที่ออกใบอนุญาตนั่นแหละครับมันจะไปเจอรูปแบบนี้เพราะว่าถ้าหากว่าเราผมเล่านะวันนี้นะฮะวันนี้มันเป็นวันที่ไหน29พฤศจิกายน2562เนาะภายใน15ปีคอยดูนะเด็กเกิดหลังมกราคมปี37เนี่ยเขาจะเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปทวงสิทธิ์นะสิทธิ์หน้าที่นะฮะสิทธิหน้าที่เนี่ยครับต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็อยากจะให้ต้องมาสังเกตกันดีๆนะครับอีกนิดนึงนะฮะว่าถ้าจับความจริงนะคือมีว่าองค์กรสร้างโง่ที่มาจากฝั่งตะวันตกบริษัทผลิตยาให้ทุนวิจัยนะก็มีนายแพทย์นางแพทย์เนี่ยวิจัยไม่วิจัยหรอกครับใช่ไหมฮะนายแพทย์ทั้งนั้นในโลกไปเนี่ยวิจัยจะให้ตาสีตาสาในมีในมาอย่างนุ่งงอกนี่มันมนุษย์เหลือขออะไรไปขอไงก็ไม่ให้หรอกทำวิจัยมาวิจัยไปทำไมอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับเขาก็เอาคนของเขาเนี่ยอยู่ในบริการนั่นแหละครับเข้ามาเป็นตัวส่งเสริมในการวิจัยของเขาเสร็จแล้วก็มาอะไรมาเมื่อกี้เขามีคำว่าดีเทลยาบริษัทขายยาก็มาเสนอขายยงยาให้กับทางด้านโรงพยาบาลไปเจ้าโรงพยาบาลนี่ก็จะซื้อยู่ซื้อยาต่างๆก็ขึ้นอยู่กับอะไรอีกอ่ะสปสช.อีกเอาเข้าไปสปสช.จะได้เงินมาซื้อจุสยาอะไรอยู่ในระเบียบเนี่ยก็ว่าโอ้ยสารพัด108,000ประการนะครับเรื่องอย่างนี้มันก็เลยยุ่งไม่หมดหยิบคำว่าประเมินให้คนอื่นใครก็ไม่รู้นะมาประเมินอะไรล่ะคือก็ตั้งสแตนดาร์ดแล้วเข้าไว้นะในการบริหารจัดการโรงพยาบาลเกี่ยวเรื่องของยาเนี่ยมาประเมินทีนี้การที่เขาจะมาประเมินแต่ละครั้งนะฮะทางโรงพยาบาลก็ต้องจ่ายครั้งละ 100,000 อ้าวซวยเลยเห็นไหมไม่ใช่มาเปล่านะมาจับผิดด้วยแล้วก็มีเงินให้อีกต่างหากโอ้มันซวยซ้ำสองซ้ำสามซ้ำห้าอย่างเงี้ยตายเลยจริงๆแล้วนะบุคคลที่จะประเมินผลงานเนี่ยถ้าเป็นครูก็ต้องให้นักเรียนเป็นคนที่ประเมินมันถึงจะถูกมันถึงจะไปกันได้จะให้ใครก็ไม่รู้มาประเมินก็มานั่งจับผิดกันอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วก็มีเล่นในมานี่ก็หนึ่งแสนบาทที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมมันเข้ามาประเมินแต่ละครั้งต้องจ่ายเงินเขาเห็นไหมครับเหมือนกัน
มีหน้าเหมือนที่อยากจะเป็นกันยังไงไอ้กรรมการอะไรสภาที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับว่างแต่สภาอุตสาหกรรมหรือเปล่าเนี่ยหรือเปล่าแกล้งเซ่ออะไรเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมครับหรือสภาอะไรสภากระทรวงเกษตรสารพัดรหัสสภาตำบลสภาอำเภอสภาจังหวัดสภาโอ้โหร้อยแปดเป็นประการเพียงเอ้ยไอ้รูปแบบสภามันพอแล้วล่ะครับไอ้ประเมินบ้าๆวอเหล่านี้นะคนที่จะประเมินนะถ้าหากว่าเป็นเกษตรกรเนาะมีคำแนะนำจากทางการไม่ทำอะไรรูปไปอภัยทำผลจากการมาทำปุ๊บมีผลอย่างไรนะคนประเมินก็คือชาวนาไม่ได้ผลผลิตมากเท่าไหนเพียงใดตามราคาคุยหรือเปล่าประมาณนั้นครับอย่างนั้นถึงจะถูกต้องไม่ใช่คนที่มาจากไหนก็ต้องประเมินนี่มาจับผิดมาจับถูกโอ้ตายกูมันไปไม่ได้ตรงนี้ครับประเทศไทยมันเป็นมานานนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละถึงรู้ก็ไม่พูดอ่ะเออใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ให้คนรุ่นน้องลูกหลานเหลนหลนจะอยู่ยังไงจะทำยังไงต่อเห็นไหมครับมันง่ายจะนิดเดียวนะครับต้องส่งเสริมอาชีพออกไปเลยใบอนุญาตได้ค่าใบอนุญาตต่างหากรัฐบาลเห็นไหมครับใช่ป่ะในใบอนุญาตก็เขียนกำกับไว้เลยละถ้าคุณทำผิดมันคุณต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งทางอาญานะใส่มันไปตรงนั้นเลยเห็นไหมครับแล้วคนที่เขามาใช้บริการจะเดือดร้อนก็จะฟ้องร้องเขาเองแหละครับจะให้ใครไปนับฟ้องร้องแทนดินี่คือเรื่องของสิทธิกับหน้าที่โดยตรงที่พูดเนี่ยครับโอเคไหมหวังว่าคงจะรู้แหละเข้าใจก็ในแนวทางของลุงหงอกกันแล้วกันก็ถือโอกาสชี้นำนิดนึงนะฮะว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่ว่าคลิปที่น่าสนใจในเมื่อกี้นี่ก็บอกว่าเข้ามาได้คลิกนิดเดียวว่าคลิปที่มีคำว่าความคิดในความคิดเนี่ยคิดในคิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ว่าผมพูดเรื่องอะไรตรงนั้นนะนั่นดูหน่อยนะคิดในความคิดเนี่ยมันมีอยู่คลิปหนึ่งนะกดไปเลยพิมพ์เชียพิมพ์เข้าไปเชียบ้านเราดูทีวีเนี่ยคิดในความคิดผมก็ไม่รู้เวลาผมพูดแล้วมันก็ผ่านไปแล้วผมก็ไม่ได้จำเจิมอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีหน้าที่จำ ใช่ไหมคนมีหน้าที่จะก็จำกันไปผมมีหน้าที่รู้อะไรก็บอกกันไปตามความเป็นจริงในปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งเพื่อโปรดทราบเอาไว้ให้ดีนะครับเอาล่ะมาถึงมันมีคำหนึ่งนะฮะว่าวันพฤหัสบดีนะฝ่ายประเมินเข้ามาประเมินวันศุกร์เขาก็บอกทันทีแล้วว่าไม่ผ่านการประเมินนะคนที่เจ้าของเสียงเมื่อกี้เนี่ยครับก็เป็นเภสัชก็ดูแลรับผิดชอบโดยตรงเลยครับเขาอ่อนเลยสุดทันทีเลยครับหน้ามืดเลยนะครับเบลอไปหมดทั้งตัวเลยครับก็ทำงานมาตลอดเวลาถูกประเมินวันพฤหัสตื่นเช้าวันศุกร์คำตอบก็ออกมาว่าไม่ผ่านอ่อนสิครับทีนี้นะวันศุกร์นะทีนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ทำอะไรก็ไม่รู้วันจันทร์ก็มาหาลุงหงอกไงมาหาลุงหงอกก็มาถึงก็ทักเลยแหละครับมาถึงทักเลยทักอีท่าไหนก็ไม่รู้นะคงจะบอกคงจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องไม่มีอะไรละคนทำงานมีปัญหาเรื่องงานกับครอบครัวนั่นแหละครับคนมีครอบครัวก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวใช่ป่ะคนมีทำงานก็มีปัญหาเรื่องงานก็ทักก็เป๋งเข้าไปก็เลยก็เริ่มเข้าความเข้าใจแล้วนั้นต้องสื่อความเข้าใจให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอเวลาสุดแล้วก็คือสัมผัสเนื้อสัมผัสตัวศีรษะอะไรต่างๆนะสาวโอ้ยเบาวิวไปเลยกลับหายเบลอหายงงเลยว่าฟื้นกันทันทีนะได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหงอกสองมือเปล่าตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้าไปปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยวันรุ่งขึ้นวันอังคารนะครับวันจันทร์มาที่นี่มันทำงานไม่ได้นะครับวันอังคารเปลี่ยนแปลงหมดเลยคนไม่เคย อยากจะช่วยมือช่วยทำงานอ้าวกลับเสนอหน้ามาหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยอมรับครับว่าก่อนจากกันทุกครั้งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงปวดในคำพวกนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่รบจับเคล็ดเอาไว้นิดหนึ่งมันมีคำหนึ่งบอกว่าอย่าติดลุงหงอกใช่ครับอย่ามาเชื่อลุงหงอกอย่ามาติดลุงหงอกนะถ้าหากว่าสนใจก็สนใจเนื้อหาภาษาของลุงหงอกอย่ามาสนใจอากับกิริยาผมเนี่ยใหญ่อย่ามาสนใจตรงนี้นะครับเอาเนื้อหาเอาสิ่งที่มันลึกมาใช้ประจำวันประจำชีวิตมันจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในสิ่งที่เราก็ตั้งเป้ากันเอาไว้นะฮะในสิ่งพวกนี้เพราะนั้นการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ขอให้ฟังให้ทัน
ได้ฟังไหมฟังแล้วฟังทันไหมทันแล้วคิดตามเข้าใจไหมเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจประมาณไม่ขนาดนี้เพียงใดค่อยพยายามประเมินตัวเองให้ได้ความเข้าใจตรงนั้นเราจะรู้ว่าได้เป็นกอบเป็นกรรมขณะที่คนที่อยู่ในจอที่กำลังพูดอยู่เวลานี้กับคนที่อยู่หน้าจอท่านอยู่ที่อยู่หน้าจอนั้นก็เชื่อว่าน่าจะได้รับอานิสงส์ในสิ่งที่เล่าสู่กันฟังนะครับก็ถือว่าโอเคนะสุดท้ายแล้วก็เภสัชกร ไม่รู้ก็จู่หัวเรื่องมันไงกันหมองูตายเพราะงูหรือเปล่าแล้วทำโมเนี่ยก็ดูเองกันแล้วกันนะก็พลิกโลกทันทีแหละครับโอ้ก็อาจจะทั้งชีวิตบริโภคยาแต่ตัวเล็กๆนั่นแหละครับไปเจออะไรไอ้น้ำแดงน้ำเขียวก็พูดเมื่อกี้เนี่ยโอเคมาถึงเรื่องของคำถามในจอแล้วกันนะใครมีปัญหาอะไรก็เชิญอัธยาศัยนะฮะฝ่าย YouTube ก็ถามมาได้เลยนะครับฝ่ายทางด้าน Face ก็ถามมาได้เลยนะครับไอ้ส่วนในตัวไอ้แฟนเพจของผมเนี่ยกดยังไงมันก็ไม่เข้าไม่เจอเคลียร์ไปเคลียร์มาก็ไม่เห็นจะเข้าสักทีนึงเดี๋ยวแบตเตอรี่ก็จะหมดอยู่แล้วปิดซะเลย อ่ะฝ่าย Face มีคำถามมานะครับฝ่าย YouTube นะครับขออนุญาตแจ้งสักนิดหนึ่งครับช่วง 2-3 วันนี้Facebook ล่มกับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการถ่ายทำเนี่ยทุกวันเนี่ยครับจะมีปัญหาซึ่งปัญหาเนี้ยถูกส่งเข้าไปในศูนย์บริการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขากำลังจะสื่อสารกันว่ามันจะแก้ยังไงได้บ้างเพราะจากการที่ไลฟ์สดทุกครั้งเนี่ยจะตัดที่29นาทีเองโดยที่เราไม่รู้พอเราไม่รู้เราก็ลุงก็พูดไปเรื่อยๆจนกว่าหน้าจอจะฟีดแบ็กกลับมาแล้วไปอ้าวมันหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะอุปกรณ์เนี่ยปกติหมดครับแค่นี้ครับอ๋อแปลว่าแจ้งทางฝ่าย YouTube ไว้แล้วหรือฝ่ายเฟซเข้าไปแล้วอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับเหรอโลกบล็อกเนี่ยครับโอเคเครื่องมือเรามาใช้ก็ต้องปรับตัวกันเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตเครื่องมือเราเป็นผู้ใช้เครื่องมือเวลาใช้ไปก็ประมาณ20กว่านาทีเอาพวกตัดซะนี่นะมันก็เหมือนกับบันล่มอะไรทนมองนี่นะครับโอเคพอเวลารู้ใจแล้วก็โทรถามต้นทางที่เขาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายใช่ไหมล่ะก็เชื่อว่าเวลาที่ทุกคนใช้ของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับทั้ง Facebook แล้วก็แฟนเพจให้กด See First แปลว่าอะไรการติดตามเนี่ยมันจะเห็นโพสต์ก่อนเสมอหรือเหมือน Subscribe ถ้าเป็น YouTube ก็ Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งกดระฆังกดกระดิ่งนี่คือ YouTube แต่ถ้าเป็นFacebook กับแฟนเพจเนี่ยให้กดที่กดติดตามปุ๊บแล้วตั้งค่าว่า see first หรือกดแล้วเห็นโพสต์ก่อนทุกครั้งที่เราสัญญาณล่มและทางทีมงานสามารถที่จะปล่อยสัญญาณได้ใหม่อีกรอบนึงเนี่ยจะได้เด้งขึ้นมาที่หน้าจอมือถือท่านทันทีโดยไม่ขาดหรือสะดุดความรู้สึกในการฟังครับโอเคก็ผู้ใช้นะก็ฟังเองกันแล้วกันนะแต่ผมไม่ได้เป็นผู้ใช้ผมประเภทเครื่องส่งเครื่องรับท่านก็รับรู้เองด้วยนะฮะในส่วนที่ให้มันต่อเนื่องต่อๆไปนะครับเอาล่ะกลับมาถึงจะมาพรนะครับแฟนตัวยงด้วยเหรออ่าแล้วถ้าพวกวัคซีนคอแตกคอตีบไอ้กรนบาดทะยักให้เด็กล่ะคะยังมีหัดเยอรมันค้างทุ่มวันนี้เพิ่งพาลูกไปฉีดวัคซีนเองค่ะโอ้โหอ้าวฉีดแล้วก็แล้วไปทำอะไรครับไม่มีอะไรหรอกก็ทำไงได้ล่ะไอ้เรื่องพวกนี้นะฮะผมว่าถามเขาก่อนวัคซีนมันคืออะไรแล้วทำด้วยอะไรก่อนนี่วัคซีนมันคืออะไรแล้วทำด้วยอะไรก่อนที่จะมาฉีดเนี่ยถามคนที่เขาจะฉีดเขาตอบไม่ได้ถ้าเขาตอบไม่ได้แล้วเรามันเป็นลูกหาบนะมันก็ยิ่งแย่สิครับ
เรื่องอย่างเงี้ยฮะใครจะเอาอะไรให้กินเนี่ยถามก่อนว่าไอ้ที่จะให้กินเนี่ยมันมีอะไรมันคืออะไรโอเคไหมครับเรามีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะรู้ตรงนี้ทำนองเดียวกันเขาจะให้ฉีดถามว่าเขาฉีดอะไรยังไงแบบไหนเงี้ยจะใส่ร่างกายเราคือเรามีหลักของเราอยู่ว่าไม่อยากให้เคมีเข้ามาในตัวเราแม้แต่หนึ่งโมเลกุลประมาณเพราะว่าเคมีเนี่ยมันจะทำขึ้นมามันใช้ความร้อนสูงมากการทำลายให้สลายโมเลกุลของเคมีของยาเนี่ยครับมันต้องใช้ความร้อนมากกว่าอย่างต่ำก็ร้อยองศาเซลเซียสก็แล้วกันอุณหภูมิร่างกายเรามันแค่ 37.5 ถึง 38 องศาเซลเซียสอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติถ้าเป็น 39-40 ก็ตัวร้อนแล้วไอตัวร้อนนั้นนะฮะส่วนมากจะไปกินยาลดความร้อนลดไข้กันนะครับจริงๆภูมิต้านทานก็จะสร้างขึ้นมาให้โดยธรรมชาติของมันเองแล้วจะผิดทำไมยาไปลดไปทำไมไปกดไปทำไมให้มันสร้างขึ้นมาตัวร้อนเนี่ยโอเคไหมเพียงแต่ถ้าตัวร้อนเนี่ยวิธีการประคองตัวร้อนนะครับจำเป็นหลักได้เลยครับเรื่องนี้เป็นธรรมดาแต่ธรรมชาติเหลือเกินนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถ้าผมตายมันตายไปตั้งนานแล้วโอเคไหมครับนะตัวร้อนเนี่ยมันจะมีขี้ซี่ซอกคอเนี่ยมันจะร้อนเอาผ้าเย็นชุบใส่เย็นแล้วก็พันคอต้องการดูดความร้อนออกจากร่างกายเราเนี่ยเป้าหมายสุขจักรแร้จะเย็นเนี่ยต้องการดูดความร้อนออกจากร่างกายเราเห็นไหมนะเป็นเน็บที่ขาหนีบเอาไว้อุ่นๆนั่นแหละครับร้อนๆอุ่นๆมันจะได้ดูดซับความเย็นๆทั่วทีดูดซับความร้อนออกจากร่างกายเราส่วนผิวกายทีนี้ครับตรงนี้ต้องใช้น้ำอุ่นนะฮะเช็ดเพื่อให้ขุมขนมันเปิดพอเปิดปุ๊บความร้อนภายในร่างกายมันก็จะออกมาโดยง่ายโดยเร็วความร้อนในร่างกายมันก็จะลดหวบลงไปทีน้อยสองน้อยขณะเดียวกันลมหายใจเรานี่แหละครับมันให้ความอุ่นดีมากนะครับหายใจเข้าปื๊ดเวลาออกนอนคลุมโปงซะเนี่ยโอ้ย15 นาทีเหงื่อแตกเลยครับแค่นี้เองไอ้ตัวร้อนเด็กก็ทำเหมือนกันผู้ใหญ่ก็ทำเหมือนกันนอนคุณปอมเนี่ยก็ไม่ตายหรอกโอ้ยไม่ใช่ตายได้ไงไม่ใช่ปิดคอที่ไหนแล้วหรือปิดให้หมดนะคุณปอมแบบมันเบาๆสักหน่อยนี่เห็นไหมเพื่อที่จะให้ลมหายใจเราออกจากปากออกจากลมหายใจเราเนี่ยออกจากปากหนึ่งดีที่สุดมันมากมันจะคลายความร้อนในตัวเรามาปกคลุมผิวกายของเราให้เกิดความอบอุ่นพร้อมกับผ้าคลุมเอาไว้ไม่นานนักเหงื่อก็จะแตกอุณหภูมิภายในกับภายนอกของร่างกายเรามันก็จะเท่าเทียมกันโอกาสไอ้คำว่าตัวหนาวตัวเย็นมันก็จะไม่เกิดขึ้นว่าแล้วมันก็หายจากคำว่าไข้ไปกินไปทำไมยาใช่ไหมครับยาเคมีพยายามหลีกเลี่ยงเอาเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่บอกเราเขาไม่รู้หรือว่าเขาแกล้งเซ่อหรือว่าต้องการขายยาหรือว่าต้องการขายวิชาชีพเขาผมก็ไม่รู้แล้วครับเรื่องอย่างนั้นไปถามกันเราเองแล้วกันผมก็พูดเรื่องแนวธรรมชาติตามแนวทางของลุงออกตามแนวทางของบ้านเราเดอะทีวีนะสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้พัฒนาเป็นสถานีแห่งปัญญาแล้วนะ ใช่ป่ะครับก็ลองเอาแค่นี้นะคุณเอิงนะครับแล้วมาแล้วไปเด็ก2ตัวเนี่ยเจอลุงออดกอดเท่ากับเท่าไหร่แล้วใช่ไหมกอดกันมากมายมหาศาลอบอุ่นขนาดไหนได้เต็มๆอยู่แล้วลูกสาว2คนน่ะนะคุณเอิงขนาดนี้แล้วเขาจะแข็งแรงสังเกตสิครับเวลาเจอผมเขาเป็นบัตรเป็นไอแม่ทีนี้เอาทั้งนั้นก็เป็นหลักนะๆๆโอเคผ่านไปครับใช่ไหมแต่ว่าคุณเจนมูนะภูมิแพ้เกิดจากปอดมีปัญหาใช่ไหมคะแล้วยาเคมี1เม็ดเรากินไปสู่ร่างกายมันทำลายภูมิเรามากน้อยแค่ไหนโอ้ยบอกเป็นแคลอรี่ไม่ได้หรอกครับตรงนี้นะ นี่บอกไม่ได้หรอกครับว่ามันทำลายเท่ากับเท่าไหร่บอกไม่ได้นะครับนั่นๆๆนะให้จำเคมีมันเป็นโครงสร้างที่มันสลายยากโอเคเข้าสู่ร่างกายเรามันก็ซึมซับอยู่ในเนื้อเยื่อของเราอยู่ในเซลล์ของเราอยู่ในเลือดของเรานั่นแหละเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่กินยามากเนี่ยอนาคตน่ะไตไปไหมครับสังเกตไหมฮะตอนนี้คนที่เป็นไตพิการเยอะมากฟอกไตฟอกไตฟอกเลือดฟอกเลือดฟอกไตฟอกไตอันเดียวกันนั่นแหละครับนั่นแหละครับเยอะมากเหลือเกินครับ
แล้วเป็นบุคคลที่แม้จะมีชีวิตอยู่ก็เป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งบางคนนะพอเวลาฟอกเลือดฟอกไตก็แล้วกันใช่ว่าฟอกไตฟอกเลือดอันเดียวกันนะครับความหมายอันเดียวกันนะครับนั่นแหละสัปดาห์ละ1ครั้งต่อมาก็เพิ่มสัปดาห์ละ2ครั้งต่อไปสัปดาห์ละ3ครั้งทีนี้ในการฟอกแต่ละครั้งอะไรมันเกิดขึ้นนะไปนอนแช่อยู่3ชั่วโมงอย่างน้อยในการฟอกแต่ละครั้งโอเคนะเขาบอกจะดึงน้ำออกจากเลือดแล้วตามกระบวนการของเขานั่นนะครับนะพอเวลาเสร็จสับตอนนี้ไม่มีแรงแล้วหมดแรงเสร็จแล้วกลับถึงบ้านก็นอนพัก2วันได้เวลามาฟอกอะไรมาก็หมุนกันอยู่อย่างนี้ตลอดเดือนตลอดสัปดาห์ตลอดปีเป็นเดือนปีไปคนเดียวก็ไม่ได้ทีเนี้ยลูกบางล้านบ้างคนดูแลเฉพาะอีกต่างหากใช่ไหมเป็นค่าใช้จ่ายหมดนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้กันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วมันก็จะแก้ไม่ทันหลีกเลี่ยงซะหลีกเลี่ยงไปเคมีมันเป็นพิษโอ้ยก็พูดจังลูกบอกพูดกันมา20กว่าปีแล้วโอ้ย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 ปีไหนจะ get into นะครับฮะก็ว่าไปตามเกิดตามเมฆแล้วกันคนรับได้ก็รับได้ไปคนรับไม่ได้ก็ไม่ว่ากันกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาเพลินมันก็ดีเหมือนกันนะผมไม่มีทุนทางสังคมก็ดีเหมือนกันถ้าผมเป็นด็อกเตอร์เนี่ยโหนั่นทุนสังคมไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับมันไม่มีมันลูกชาวนาเต็มๆจริงๆนะโอเคมันก็ไปตามบทบาทนี้แหละครับนั่นโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจเรื่องของภูมิแพ้ภูมิต่างๆนะพวกนี้ไอ้พวกกินยากดภูมิเหมือนกันในกลุ่มที่ถูกระบุว่าเป็น SLE นี่กลุ่มที่ถูกระบุว่าเป็น HIV นี่แหละกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มที่บอกว่าเจอไวรัสต่างๆนะเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็ไปกินยากดภูมิได้ไหมภูมิต้านทานมันจะสร้างขึ้นมาแล้วไปกินยาบังคับไม่ให้มันสร้างเนี่ยโอ้โหคิดไม่ได้ยังไงกันเนี่ยทำไมผมนึงไม่เห็นด้วยจังเลยครับเรื่องพวกนี้เลยครับนะผมก็75ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เอาร่างกายแล้วเป็นเครื่องการันตีว่าคนไม่กินยาเคมีนะคิดและพูดเช่นที่ว่านี้แล้วมีความสามารถทำอะไรบ้างทีเนี้ยสองมือเปล่าก็รักษามนุษย์แล้วครับใช่ไหมฮะโอเคเอาล่ะก็มีกับเท่านี้นะมีคำถามอยู่ไหมมาเรื่อยๆครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้นะครับอ่ะมาถึงเฟสนิดนึง อาการสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสรุปย่อๆหลับรู้สึกตัวตื่นรู้สึกตัวและตื่นนะครับหลับรู้สึกตัวตื่นลุกนั่งรู้ตัวว่าไม่ปกติชาน่องทั้งสองข้างตัดสินใจลงนอนทำการงับอากาศได้สองรอบไวมากค่ะอาการชาขึ้นมาถึงบ่าสองข้างรู้ว่างับอากาศช่วยไม่ทันรู้ว่างับอากาศช่วยอะไรล่ะบกดทีละหายไปเลยรู้ว่า งับอากาศอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้ยหลุดไปตั้งเยอะนะยาวนะเนี่ยโอ้ยาวเลยนะโอเครู้ว่างับอากาศช่วยไม่ทันตัดสินใจคุยกับตัวเองภายในขอเวลาเดินไปห้องแม่ระหว่างเดินดูอาการไม่รีบเดินว่ามีพลังงานไม่บริสุทธิ์จริงหรือเพราะความกลัวบวกมโนทำให้เกิดปฏิกิริยากับร่างกายผลคือชาหนักทั้งสองข้างเปรียบเสมือนโดนโคลนดูดยกขาแทบไม่ขึ้นตัวหนักขึ้นเรื่อยๆแน่ใจรีบเปิดประตูเข้าห้องแ
ก่อนเข้าห้องแม่บรรยากาศรอบๆตัวหนาแน่นพอเวลาเข้าห้องแม่ห้องโปร่งเบาไม่เอามือวางแม่เอามือวางไว้ที่หน้าผากกับที่ท้องเปิดเสียงลุงหงอกช่วยพอดีขึ้นบอกแม่นอนฟังเสียงลุงหงอกครึ่งวันเคลียร์พนักงานไม่บริสุทธิ์แม่บอกว่าเพลียเหมือนโดนดูดพลังแม่ต้องนอนหลับที่คุณ TTM บอกจับให้ได้ว่าภายในสู่ภายในหรือ Fear to Fear ไงคำนี้แหละครับภายในสู่ภายในอะไรของเขาเลยครับหรือภายนอกสู่ภายในเร็วมากค่ะอาการที่เกิดขึ้นอันดับแรกที่จัดการได้คือไม่ทำตัวเองให้ตกใจเพราะแต่ก่อนพอเกิดขึ้นรู้สึกตัวจะตกใจอาการต่างๆของร่างกายแย่มากตุบตับเต้นเร็วจนเคยจะช็อกร่างกายเกร็งแต่ที่จับอาการได้คือพลังงานไม่บริสุทธิ์จากภายนอกตัวเกาะตามร่างกายขาเกาะตามร่างกายขาตอนเดินไปห้องแม่นะคะตอนที่ตัดสินใจลงนอนงับอากาศคือมีความคิดจะดูอาการและเคลียร์พนักงานไม่บริสุทธิ์แต่รู้ว่าพนักงานบริสุทธิ์น้อยกว่าเลยต้องให้แม่ช่วยพยายามหาทางช่วยตัวเองมาตลอดอธิษฐานขอให้เจอทางแก้สิ่งที่เกิดขึ้นจนมาเจอคลิปลุงงอกและการงับอากาศทำความเข้าใจไปเรื่อยๆอีกค่ะอยู่กับความอึดอดทนไม่เร่งไม่รีบสักวันคงจะข้ามผ่านได้และเข้าใจและเข้าถึงค่ะเพราะสิ่งที่คุณ TTM อธิบายแบบเฮ้ยเราก็เป็นก็เกิดขึ้นกับเราที่เคยบอกว่าในหัวบันทึกเหนียวติดเป็นแปะแซ่แล้วงับอากาศล้างยืดออกเป็นก้อนๆเป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะยาวอีกแล้วขออภัยครับโอ้โถยยาวแล้วแปลว่าเขียนยาวนะครับก็แปลว่าเท่าที่ฟังมาทั้งหมดนะฮะโอ้โหอึดอัดกันจนทั้งถึงขนาดให้แม่มาช่วยฉันนั่นเนี่ยสุดท้ายก็ผ่านไปได้นะครับคุณสัญชัยใช่ป่าวรุ่นนะใช่ครับคุณสัญชัยนะครับยินดีด้วยครับก็แปลว่าค่อยๆฟังไปครับภาษาลุงออกแม้มันจะกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกหน่อยนะครับมันฟังยากบางทีจะฟังยากจะพยายามให้มันง่ายเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่มันยังยากเหมือนเดิมแหละครับถึงจะพยายามง่ายๆแต่มันก็ยังยากอยู่ผมก็รู้ว่ามันยากภาษาลุงออกจะง่ายเหมือนชาวบ้านเขาผมก็ไม่ไปอยู่แล้วนะมันก็ไปเป็นวาทกรรมไปเรื่อยแหละเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่มันยากมันซ่อนอยู่ในความง่ายสำหรับตัวเองนะฮะสำหรับผมเองนะฮะสิ่งที่มันยากยากแสนยากแต่มันซ่อนอยู่ในความง่ายของลุงออกโอเคไหมส่วนทางท่านไอ้สิ่งที่มันสิ่งที่มันง่ายมันซ่อนอยู่ในความยากของผมความยากมันซ่อนอยู่ในความง่ายของผมเนี่ยสิ่งยากๆมันซ่อนอยู่ในความง่ายของผมส่วนทางท่านไอ้สิ่งที่มันง่ายมันซ่อนอยู่ในความยากของท่านฟังให้ดีนี่คือภาษาลุงออกแหละเอานะฟังใหม่สิ่งที่มันง่ายในตัวท่านแต่มันซ่อนอยู่ในความยากนะแปลว่าท่านต้องผ่านความยากก่อนจึงจะเจอความง่ายโอเคไหมครับส่วนทางฝ่ายลุงออกสิ่งที่มันง่ายของลุงออกมันซ่อนอยู่ในความยากของลุงออกแปลว่าลุงออกผ่านความยากมาแล้วก็เจอความง่ายไงแล้วความง่ายมาถ่ายทอดกับท่านกว่าที่มันจะผ่านทะลุความยากของท่านไปได้เนี่ยมันก็ต้องใช้สองแรงบวกเห็นไหมแปลว่าหนึ่งท่านต้องเข้าใจสองต้องถูกสัมผัสตัวตรงๆมือ
มือต่อมือฟันต่อฟันตาต่อตาโอเคไหมเฮ้ยฟันต่อฟันมากไปตาต่อตาได้ฟันต่อฟันมันก็จะกลายเป็นเรื่องอื่นไปเลยใช่ป่ะเอาตาต่อตาก็พอมือต่อมือนี่แหละโอเคไหมก็มีอยู่แค่นี้แมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวแล้วก็ไปต่อจบได้อยู่ทำไมเลยไปต่อสิครับโอเครู้ดูการเกิดขึ้นได้อย่างไรโอ้ยผมจะรู้ได้ง่ายฤดูนี่ง่ายคือตามการหมุนของโลก ฟังดีนะโลกใบนี้กับดวงอาทิตย์ดวงนี้โลกใบนี้ของเราเนี่ยมันทั้งหมุนรอบตัวเองด้วยแล้วมันก็ต้องเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ด้วยใช่ไหมไอ้ถ้าหากว่าประเทศไทยเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองทุกรอบเนี่ยคืนวันหนึ่งคืนเนี่ยครับแล้วมันก็หันข้างให้ดวงอาทิตย์ตลอดฤดูที่มันเป็นร้อนเนี่ยหมุนรอบตัวเองอยู่ในจุดที่มันหันข้างให้ดวงอาทิตย์ตรงๆเลยมันก็ร้อนเห็นไหมครับแต่พอเวลาเคลื่อนที่ไปเรื่อยด้านข้างที่มันเคยหันเข้าดวงอาทิตย์มันก็จะอยู่ตรงข้างดวงอาทิตย์ก็แล้วกันแต่ก็หมุนรอบตัวเองถ้าประเทศไทยอยู่ตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ที่มันเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์นะต้องมองสองมิติให้เป็นนะครับจึงจะเข้าใจการหมุนรอบตัวเองแล้วก็การเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ฤดูการก็เกิดจากการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์นั่นเองครับโอเคไหมนะส่วนหมุนรอบตัวเองก็เกิดกลางวันคืนธรรมดาๆนี่เองเห็นไหมครับพอเข้าใจนะนั่นคือฤดูการเกิดขึ้นได้ดังนี้นะคุณภูริสุดโตเลยภูริภาคภูมิอะไรโอเคนะก็มีแค่นั้นเองมีกันเองนะครับในเครื่องฤดูการส่วนฝนอะไรต่างก็ไปตามกรอบนั่นแหละครับก่อนร้อนมันก็เป็นอะไรล่ะมันก็หนาวก่อนใช่ไหมล่ะไปเป็นร้อนสุดร้อนก็จะเป็นฝนก็แค่นั้นเองร้อนสุดมันก็จะเป็นหน้าฝนต่อใช่ไหมล่ะใช่ป่าวด้วยนะเออใช่มีนาเมษาพฤษภามิถุนาไงมันก็ต่อฝนสุดร้อนก็ต่อฝนสุดฝนก็ต่อหนาวแต่ปีนี้63เนี่ยจะยาวแรงนะคุณน้านะเรื่องของน้ำเนี่ยมาถึงนาทีน้ำเขื่อนไม่ถึงทุกเขื่อนรวมกันแล้วไม่ถึง 50% อยู่ในระหว่าง 30% ถึง 50% เดี๋ยวมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่มันจะฉีกเนื้อกันกินเห็นไหมชาวไร่ชาวนาก็จะไปต่อไม่ได้ตรงนี้ต่างหากโหจะผ่านได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะตั้งเป้าไว้พี่ให้ผ่านให้ทุกอย่างผ่านว่าบ้านเมืองเราไม่ว่าจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในระดับสภาไม่ว่าจะสภาอุตสาหกรรมแพทยสภาทันตแพทย์สภาสภาตำบลสภาอำเภอสภาจังหวัดล้วนแต่มีปัญหาเพราะนั้นตั้งสภากรรมการสภาเนี่ยมันมีอะไรหรือมันซ่อนอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับมันซ่อนอะไรอยู่ตรงคำว่าสภาเนี่ยมันทำไมถึงยากนะบ้านเมืองนี้นะโละดีเสียโละไปเลยสภาไว้ทำไมว่าไปโน่นว่าไปโน่นสภายกเว้นโน่นสภาสูงสุดจะไปโละชนะสภาผู้แทนยกเอาไว้ก่อนตรงนั้นนะราษฎรจะไปอย่าไปโละชนะโละก็โละสภาตำบลสภาอำเภอสภาแพทย์สภาฟันทันตแพทย์สภาเภสัชสภามีสภาทั้งนั้นนะครับในเรื่องพวกนี้มีหน้าเขาที่อยากจะไปเป็นกรรมการตรงนั้นจังโอ้โหเพิ่งรู้เลยครับสอบเอาใบอนุญาตทันตแพทย์เนี่ยจ่ายเป็นล้านกว่านะครับจ่ายไปแล้วถ้าหากว่าไม่ผ่านก็เสียของเลยครับโยนอ้อยเข้าปากช้างจบข่าวใช่พี่มันเหลืออะไรล่ะครับโอเคนะเอาล่ะต่อไปท่านต่อไปนะครับเอาน้ำที่ผ่านเสียงของลุงงอกเอาไปให้น้องที่ปวดท้องดื่มกินสักพักอาการปวดท้องหายไปโดยไม่ต้องกินยาธาตุใช่เกิดจากน้ำที่ผ่านเสียงโดนจัดเรียงโดนจัดเรียงโมเลกุลใหม่ใช่ไหมคะคุณน้ำพึ่งเดือน5เดี๋ยวนี้แล้วนะก็บอกยังไงเสียงผมมันเป็นอย่างนั้นก็บอกอย่าง
สิจับไปสิน้ำไข่น้ำมันจับไปเลยกอดไปเลยหนีบเลยกอดเลยหนีบเลยน้ำเป็นยาเนี่ยหนีไปเถอะเอามันจะออสโมซิสเข้าหาเองนะครับ3 2ทิศที่ถึงนี่นะครับบรรยายธรรมนะครับมาฟังให้มันได้น้ำได้เนื้อนะหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งก็เป็นองค์ความรู้ที่จะมอบให้ไปนะพลังงานในตัวผมจะผ่องถ่ายยังไงมันจะอ่อนยังไงนะมาดูมารับรู้กันจริงจังให้มันชัดเจนนะฮะพยายามรีบมานะเพราะว่าเกิดผมไม่มีเวลาเนี่ยผมเป็นไปได้สูงมากนะฮะเกิดผมไปทำงานในต่างประเทศอยู่ไหมอินเดียก็จะหายใจไม่ออกอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันทุกประเทศเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมเสนองานแล้วเกิดต่างประเทศเขารับงานลุงหอกเขาให้ลุงหอกก็ไปนะทีเนี้ยจะมาจะเจอตัวเป็นยากนะทีเนี้ยเห็นไหมครับวันรีบมาซะเวลาจะอยู่ใกล้กันเนี่ยครับโอเคนะฝากเอาไว้นะ วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยตรงกับวันที่1ธันวานะฮะเริ่มเที่ยงเที่ยงถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับอาหารกลางวันอาหารเย็นก็ฝากท้องไว้ที่นี่แหละไม่มีอะไรก็น้ำเจ้าพระยาไงยอดไม้ก็ต้มกินกันแค่นั้นเองการตายสักมื้อหนึ่งเป็นไงอย่าลืมใครจะมีอะไรมากินก็หอบมาคนละไม้คนละมื้อหน่อยไอ้ผลหมากรากไม้นะแล้วก็มีอาหารเจนะครับต้นผลเขาก็นำมาให้สนับสนุนของการอยู่การกินอยู่พอประมาณกันนะครับไม่พอก็ทำกันกินกันต่อมีอะไรก็ง่ายๆก็มีขนมจีนขนมจีนเขาก็อันนี้ก็สนุนมาทุกครั้งแหละทั้ง2ตะกร้า3ตะกร้ามั้งต่อครั้งนะครับโอ้ก็กินกันตายแล้วก็นักหนาโอ้ยพี่ก็ใช่ไหมของหวานของคาวต่างๆก็พากันมาไม่เคยอดอยู่แล้วล่ะนั่นๆนะโอเคนะมาต่อไปก็หวังว่าคนน้ำผึ้งรับได้นะครับต่อไปคุณชลธรแหละชลพรอ่อนแออ่อนแลยังมันทันจะอ่อนแอซะแล้วตั้งแต่ฟังบ้านเรา .tv มาผมงับอากาศมาตลอดตัวเบาลอยโล่งไม่มีโรคโถเอ้ยหรือว่าอะไรกันภัยมาเบียดไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนเลยครับโอ้ดีนะครับมันต้องงั้นสิแปลว่ามันได้นะครับได้ก็เก็บเอาไว้ส่วนตัวนะครับแล้วก็เก็บภาษาผมนะฮะภาษาผมอันไหนที่มันปิ้งเข้าไปในขั้วหัวใจมันจะบอกเองนะครับเรื่องพวกนี้นะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยไม่มีเนาะไม่มีมัน21:30 28แล้วนะ28นาทีแล้วพอไหมสรุปเลยวันนี้ที่จริงเจ้าของเสียงโทรตั้งแต่ตอนแรกนะเขาจดหมายมายาวเหยียดนะเขียนด้วยลายมือได้ครับไปไม่รู้ซองไหนแล้วหาไม่เจอแล้วเขาบรรยายมาโอ้โหอ่านแล้วน้ำตาตกเลยล่ะครับเห็นใจแปลว่าหมดจริงๆก็แปลว่ายินดีครับก็ได้รับในสงจากเนื้อหาสาระของนุ่งหงอกก็รับไปไม่เพศเลือกไว้ลูกหลานเนี่ยอยากจะให้ฟังกันเพราะว่าภาษาผมมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยสุดมันจะคลิกความคิดของเด็กนะครับเด็กเขาจะมีมโนอยู่แล้วนะครับให้เขาฟังโดยที่เขาไม่ตั้งใจเปิดทิ้งเอาไว้นะมันจะออสโมซิสเข้าไปทีละน้อยของน้อยเพราะว่าพลังงานตัวนี้มันซึมซับได้ทุกเมื่อทุกคนทุกท่านครับไม่จำเป็นต้องตั้งใจฟังนะครับเอาเสียงเป็นหลักเอาแกนเสียงเป็นหลักภาษาทันบ้างไม่ทันบ้างก็ไม่มีปัญหาถ้าทันได้ก็ดีมันก็จะเพลินไปเรื่อยแหละทำมาดู
ทำนู่นนี่นั่นก็จะไม่เหนื่อยล้าง่ายประมาณนั้นเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นครับพนักงานที่มันซ่อนอยู่ในเสียงลุงออกเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจในหลักการแล้วเอาละตกลงก็มีอยู่แค่นี้พรุ่งนี้ต่อวันเสาร์ใช่เนาะวันอาทิตย์อย่าลืมย้ำมีไปทั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับว่าจะมีการบรรยายนะครับวันที่1ธันวาคมเริ่มแต่เที่ยงเริ่มแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับอาจจะเลยไปบางทีผมเองเวลาจะบรรยายมันหัวข้ออะไรผมไม่จำเป็นต้องบอกหัวข้อหรอกมาถึงก็มองหน้าก็ใส่ติ่งตังติ่งตังเลยไม่จำเป็นหรอกสำคัญสำคัญท่านก็ตั้งคำถามมาถึงที่บ้านอะไรกันอยากจะเรื่อยก็เขียนเอาไว้สิครับคราวที่เราขึ้นกระดานเลยครับมีทั้งหมด4ข้อเอาซาวเสียงกันแต่บรรยายหัวข้อไหนสุดท้ายก็ลงหมดทุกหัวข้อแหละรู้อยู่แล้วว่ามันลงหมดอยู่แล้วขึ้นต้นแบบไหนก็จะลงหมดแหละสุดท้ายแล้วเพราะมันประมวลกันไปหมดทุกข้อแหละใครถามยังไงมันก็ประมวลลงหมดทุกข้อไม่มีการเพราะว่ามันบูรณาการลงตัวกันเป๊ะ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 เชี่ยชัวชาทันทีเสร็จแล้วก็มาพลังงานที่อยู่สองมือเปล่าเนี่ยวันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยอาจจะมีของใหม่ให้ดูด้วยนะไม่บอกด้วยอาจจะมีของใหม่แล้วก็ให้ทดสอบให้ดูด้วยนะไม่บอกด้วยของใหม่คืออะไรนะครับขืนบอกก็นะเสียความรู้สึกไม่บอกดีกว่าเนอะๆๆสบายสบายมาถึงก็โหโหอะไรมันจะขนาดฉันลกงอเดี๋ยวรู้เองผมเองไม่ใช่จะต้องบอกกันผมเองไม่ใช่พูดจาเพื่อจะต้องการให้คนมามากนะที่นี่มันก็รับได้แค่เต็มที่150คนสบายสบายถ้า180ก็อัดกันหน่อยก็แค่นั้นเองก็มีนอกสนามหญ้านะครับเอาเก้าอี้ไปนั่งฟังนอกเนี่ยถนนเนี่ยข้างในก็มีโอมีแอร์ให้นั่งฟังอยู่แล้วนะครับมีข้อแม้หน่อยนะฮะเข้ามาก็ต้องปิดเสียงนะครับเสียงโทรศัพท์ต้องปิดให้หมดคนไหนไม่พร้อมก็อย่าเข้ามานะครับนี่มาตรงนี้สำคัญเพราะว่ามันจะกวนโสดของผู้คนเพราะว่าที่นี่มารับรู้ได้อมความรู้มันไม่ใช่มาตลกนะฮะให้รู้ไว้นะครับไม่ใช่ฟังบรรยายตลกปกฮานะครับก็มีนิดหน่อยเพื่อที่จะแก้ง่วงหน่อยเดียวเองถ้ามันจะมีนะมันก็เป็นศิลปะของผู้ที่บรรยายอยู่แล้วตรงนั้นนะโอเคเนาะเอาล่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็หวังว่าพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเวลาขั้นจะขายของทำอะไรต่างๆนะไม่มีใครไปใครมาก็ออกมานอกอาคารเนี่ยหม่นนองมองกันไปนู่นน่ะจะเมฆมองแล้วก็ตามทีลุงซอยแน่ซอยแน่บอกใครมาช่วยหน่อยมาซื้อของหน่อยจะได้กลับบ้านเร็วๆว่าไปนู่นตั้งเป้าสิครับคนขับแท็กซี่ก็ตั้งเป้าสิครับวันนี้ขอเท่านี้ถ้ามันเกินเนี่ยเกินก็ทำบุญสิครับจะไปยากอะไรกันใช่ไหมหาที่ทำไม่มีที่ไหนทำก็แถวๆนั่งก้าวก็มีให้ทำอยู่หรอกเรื่องบุญนี่ใช่ไหมทำอะไรใครจะเอาอะไรที่มามาให้ก็คูณกลับไปเกินก็500เท่ากับแค่นั้นเองก็จบข่าวแล้วไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากโอ้ยนั่นๆๆง่ายๆดีใครจะเอาอะไรมาให้อยู่ให้กินกันทั้งนั้นแหละครับคูณไปเลยเกินกว่า50เท่าเลยคุณหน้าประมาณนี้ก็รับเต็มๆดิท่านโอเคก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอแล้วพอเนาะเราจะลืมนะท่านที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารเนี่ยและทรัพย์สินคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงไปใช้นะรักษาจะให้ส่วนให้ใช่ไหมครับให้ถ้ากับตัวใดก็ให้ไปบริจาคปันไปให้กันไปเผื่อแผ่บางปันไปคนใกล้คนไกลจะขนาดไหนเพียงใดก็บริหารจัดการให้ได้ไม่ใช่ให้เขามาหลอกเอาอยากรวยพาไปร่ำรวยเสร็จแล้วไปจมมันทั้งหมดโอ้ยพอนะครับเรื่องนั้นก็มันไม่รวยง่ายนะมันจะรวยมนุษย์แต่เวลารวยมันจนง่ายนะให้รู้ไว้แต่เวลาจนไม่ใช่จะรวยง่ายนะย้ำเวลารวยจะจนง่ายนะให้รู้จำให้ดีเวลารวยจะจนง่ายนะแต่เวลา
เริ่มต้นจะให้รวยนะมันยากนะมันต้องฟันฝ่าเยอะแยะทีเดียวแหละครับบางทีรุ่นหลายรุ่นสองสามรุ่นถึงจะรู้ได้นะครับรุ่นเบอร์เนี่ยยุคสมัยนี้ลำบากหน่อยก็แล้วกันนะรุ่นเบอร์จะลำบากแต่ถ้าหากว่าจับร่องถูกที่แล้วก็กระพริกเพียงข้ามคืนเหมือนกันนะคำว่ารวยแต่ถ้าเป็นความรู้ความสามารถไม่ใช่ไปเล่นหวยนะไม่ใช่ไปเล่นการพนันเพื่อรวยไปทำนะครับอย่าไปทำตรงนั้นฝากไว้หน่อยนะแล้วก็เมื่อเวลาชนะก็ต้องต่อไปก็เดินทางไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดสว่างทั่วรอบทั่วรอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะทางน้ำทางบกทางอากาศไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องวิตกกระเพื่อมถ้ารู้ตัวเองว่าทำดีแล้วชั่วทำใจสงบก็ทำดีหนีชั่วแยกดีชั่วให้ได้สามสหายเขาดูแลเองความปลอดภัยอะไรก็สุดแท้แต่เถอะนะสามสหายนี่ก็มีพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกครับจับมือกันหมดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาเป็นเจ้านายองค์เดียวกันนั่นพระศรีอริยเมตไตรเจ้านายเขาสั่งปุ๊บก็ถึงกันหมดแหละนะเคนะเข้าใจตามนั้นเขาไม่ทะเลาะกันแล้วพญานาคพญาครุฑก็ไม่ทะเลาะกันแล้วเดิมก็ทะเลาะกันแย่งเจ้านายกันประมาณนั้นนะแย่งเรียกว่าทำเอาหน้ากันแบบเจ้านายมันก็ทำเอาหน้ากันสิตอนนี้ไม่ใช่แล้วจ้าร่วมมือกันอย่างดีแล้วจ้ามันถึงยุคมันน้ำสิบอกให้เนาะอ้าวก็หวังว่าคงจะให้รับแต่ความบากให้ท่านไปกลับเอวังก็เป็นทักษะนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพูตังคิวตังคิวเวดิบิกจบข่าวครับผม